โอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าจ้าจ้าครูรุ้งมาแล้วค่ะมาเรามาเจอกันเดี๋ยวครูรุ้งกดเข้ามาที่เพจครูรุ้งเองก่อนนะคะจะได้รีบแชร์ก่อนเลยแชร์ตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยเรียกลูกศิษย์ครูรุ้งเข้ามาฟังกันสวัสดีจ้าอุ้ยเสียงดังมากสวัสดีจ้าพิมพ์พานะคะพิมพาเป็นคนคอมเมนต์คนแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าตัดริบบิ้นเลยตัดเชือกคนแรกเลยนะคะสำหรับไลฟ์นี้ของครูรุ้งคุณธนพรเล็กสวัสดีจ้าคุณสุรณีแหมรูปโปรไฟล์สีแดงสวยชนะสุใจใจดีสวัสดีจ้าแชร์แล้วคุณธนกรบุญศรีบอกนะคะสรนันท์ว่าถูกใจนะคะแฟนตัวยงแฟนตัวยงขึ้นได้แฟนตัวยงแล้วสุดยอดมากลูกนะคะตุ๊กติ๊กอามิเนาะสวัสดีจ้าพิมพามาคนึงนิดแล้วนะคะมา หายัดใช่ไหมสวัสดีลูกนะคะพีรการลูกแพรจ๋าสวัสดีจ้าคิดถึงลูกแพรจังเลยหนูนะพรพินิจสวัสดีจ้าลูกโอสวัสดีลูกนะคะเอกสจีนุชมาคุณชุติมั่นนะคะสวัสดีลูกๆจากกัมพูชาด้วยนะคะลูกนะกวยเซียนสิริรัตน์รินลพัฒน์นะคะปัญจรัตน์อ้าวมาคุณลำไยบอกอุ๊ยตื่นมาเจอแม่ค่ะโชคดีตื่นมาเลยใช่ไหมลูกหลับๆอยู่ตื่นเลยใช่ไหมคุณนิรุตสวัสดีนะคะมาสุนิสามาจ้าคุณนวรัตน์บอกวันนี้ครูรุ้งดูน่ารักเหมือนเด็กสาวเลยค่ะขอบคุณนะคะน่ารักเนอะพอแบบว่ามีกิฟต์ใช่ไหมมีกิฟต์แล้วก็ดูแบบว่าเด็กๆแบ๊วๆนิดนึงคุณลำดวนครูจอยมา อ้าวมาเร็วนะคะวันนี้โอ้โหครูบอกเลยว่าวันนี้ไลฟ์โคชชิ่งเลยดีกว่ามันคือการปลดล็อกเลยอะแล้ววันนี้ครูรู้เลยว่าจะมีคนสำเร็จและตื่นรู้จากไลฟ์นี้อีกแบบนับไม่ถ้วนเลยอะชัวร์ๆวันนี้นะคะกับไลฟ์ที่ชื่อว่า3วิธีปลดล็อกคำสั่งจิตพิชิตทุกความสำเร็จนะคะไลฟ์สดโคชชิ่งแบบ Get 101นะคะ Get 101วันนี้ครูรู้เลยว่าครูจะเห็นคำว่า Get 101 Get 101 Get 101เต็มจอแน่นอนนะคะนะส้มสายเสกเข้ามาแล้วนะคะกวยเซียนบอกวันนี้ครูรุ้งดูหวานๆใสๆหวานใสวัยรุ่นชอบคุณกวยเซียนวัยรุ่นก็เลยชอบครูไงโรสเมย่าหญิงดาวมาค่ะคุณกมลชนกเร็วพระวินีมาเร็วมาเพชรมณีนะคะครูเอวาชนิดาภาค่ะพลอยค่ะมาแล้วเข้ามาแล้วแชร์เลยบุษบาพารวยเดี๋ยวครูจะเริ่มแล้วนะตูนบอกวันนี้ครูน่ารักมากขอบคุณตูนนะคะกฎชรสบอกว่าชอบสุดๆกฎชรสชื่อเล่นว่าสาวสวัสดีจ้าสาวจ๋ามาค่ะมาดามเดียก็เข้ามานะคะมาค่ะมานะคะโค้ชทันกมลมาค่ะลูกเพชรมาตัวเล็กตาโตมาค่ะคุณเฉลิมเสสบายดีนะบุษบาพารวยนะพักเอาละจ้าทักกันก่อนเลยเพราะหลังจากเนี้ยจะไลฟ์รัวๆแล้วอาจจะไม่ได้แวะทักใครตอนนี้รีบทักก่อนเลยตอนนี้ครูรุ้งรีบทักพวกเราก่อนเลยลูกนัดมาทิปซี่มานิชามาแม่จ๋าลูกแพรก็คิดถึงแม่จ้าแม่คุกกี้ลูกหวานจ้าเฮ้ยคิดถึงแพรจริงนะคะจุธาทิพย์จ้าครูเดือนจ้าสุจินดาออนเอามานะคะครูบัวเข้ามาครูบัวพิมพ์เลยว่าแชร์101สุดยอดนะคะเอ้าเริ่มเลยละกันวันนั้นมีใครฟังไลฟ์ครูรุ้งบ้างปิดเพลงไม่จบปิดเองเลยนะคะเพลงก็ยังไม่จบนะคะนึกอยากจะปิดก็ปิดนึกอยากจะเริ่มก็เริ่มแล้วนึกอยากจะเอ้า1 2 3ไปก็เริ่มเลยนะคะทุกคนสวัสดีสร้อยลดาสมายแนนคนึงนิดครูถามก่อนนะคะว่าวันนั้นมีใครได้ฟังไลฟ์ครูไลฟ์นี้บ้างเนี่ยไลฟ์เนี้ยนะคะไลฟ์ทรงพลังสั่นสะเทือนทะลุทะลวงจักรวาลเนี่ยไลฟ์ที่จักรวาลจูนครูมาแล้วครูก็แบบปล่อยให้พรั่งพูนะคะตามที่จักรวาลจูนมาเลยแล้วไลฟ์นั้นก็เป็นไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งที่มันจะกลายเป็นไลฟ์ในประวัติศาสตร์ของการปลดล็อกและการตื่นรู้จะเป็นไลฟ์ในประวัติศาสตร์ที่ครูรู้ว่าพวกเราจะกลับมาดู
อีกหลายรอบกลับมาดูซ้ำๆและครูรู้ว่าไลฟ์นั้น1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะครูมั่นใจนะคะ5 4 3 2 1กูคือวินเนอร์ดาวประกายบอกสุดยอดแบบนั้นเลยนะคะปอยสวัสดีจ้ะน้ำเตยบอกไลฟ์วันนั้นพีคพลังงานระเบิดมากนะคะอีฟฟังค่ะครูจำได้ว่าอีฟอยู่กับครูตลอดเลยนะลูกนะคะคุณสุรณีบอกฟังค่ะนะคะลูกบัวก็ฟังค่ะขอบคุณมากจ้านะคะเล็กบอกฟังค่ะน้ำตาไหลเลยแม่มากระแทกใจนะคะคุณพาดบอกได้ฟังครับดีมากนะคะคุณลำไยบอกว่าได้ฟังค่ะคุณกัญญาวีบอกแชร์101แล้วค่ะครูเยี่ยมเรียบร้อยยอดเยี่ยมนะคะดีใจแม่เรียกชื่อหนูด้วยนะคะโค้ชทันกมลใช่แล้วโอเคใครอีกที่อยู่ในไลฟ์วันนั้นนะคะแล้วก็ตะลึงตึงตึงไปเลยตื่นรู้กันไปเลยนะคะมาวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะคะเนี่ยไลฟ์นั้นน่ะโอ้โหไลฟ์วันนั้นสุดยอดจริงนะใครฟังมากกว่า1ครั้งบ้างนะคะตูนบอกได้ฟังค่ะมันพีคมากๆค่ะครูรุ้งปูเป้รัตยาสวัสดีจ้านะคะวันนี้แม่สวยหวานละมุนสุดๆปูเป้แม่อ่ะเพิ่งรู้จากวินนะคะว่าปูเป้อ่ะร้านของปูเป้อยู่อ่างทองแล้วอยู่ใกล้วัดไร่ม่วงที่เป็นแลนด์มาร์คของอ่างทองปูเป้แม่ก็เลยคิดว่าเนี่ยเดือนนี้หรือเดือนหน้าแม่จะหาเวลาไปร้านปูเป้ให้ได้เลยแล้วตอนแรกแม่คิดว่าอ่างทองมันไกลมากวินบอกใกล้มากจังหวัดอ่างทองขับรถไปประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงโอ้ปูเป้นะคะก็เลยแบบอยากไปร้านของปูเป้มากปูเป้ก็ทำแบบเป็นร้านกาแฟซึ่งเป็นแลนด์มาร์คเลยของที่อ่างทองนะคะอ่ะทิพวรรณทิพซี่บอก expensive คือแบบแพงมากวันนั้นสาจ๋าสวัสดีจ้าคุณสาคิมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ GM Travel Design นะคะซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่คุณแม่ไว้ใจที่สุดในโลกนะคะเจ้าของบริษัททัวร์ที่เขาเรียกว่าเดินทางไปด้วยกันมาหลายประเทศรอบโลกนะคะก็อยู่ตรงนี้ด้วยคุณพรพินิจบอก5 4 3 2 1 winner นะคะโค้ชโอบอกแชร์ไป4เพจแล้วก็4กลุ่มถูกต้องยอดเยี่ยม ไม่ต้องพรมแดงหรอกแค่ลูกแค่กาแฟอร่อยๆเนี่ยนะคะ นะคะอัมพรพิมพ์บอกฟังค่ะครูฟังวันนั้นวันนี้ถูกหวยเลยมันเกี่ยวกันใช่ไหมลูกวันนั้นที่ฟังครูแล้วปลดล็อกสุดๆถูกหวยวันนี้เลยใช่ไหมคะแชร์ไปยังแชร์แล้วนะแชร์คือแบบว่าคู่ควรหรือยังที่ครูจะปลดล็อกพวกเราให้ฟังวันนี้สรุปวันนั้นเอาเป็นว่าคนที่อยู่กับครูตรงนี้ฟังไปสองรอบครับแม่วันนั้นนะคะเนี่ยคุณวีรพัฒน์เขาบอกว่าฟังแม่ไปตั้ง2รอบเนี่ยแอนนี่บอกขับรถไปฟังไปนะคะยังไม่ถึงบ้านเหรอลูกขับรถดีๆลูกกบมาเดินงานกาชาดสนุกมากโอเคเที่ยวเผื่อแม่ด้วยละกันนะปูเป้แม่ไปจริงนะอาทิตย์เดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวแม่ดูวันแล้วแม่ไปเลยไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปด้วยนะปูเป้นะนะคะแชร์ให้เกียรติความละมุนของแม่ย่าเยโอโอไปกับแม่ปะล่ะไปอ่างทองอ่ะไปไหมเนี่ยไปร้านกาแฟของปูเป้กันนะคะอ่ะเริ่มสอนเลยแล้วกันทักทายพวกเธอมาพอสมควรแก่เวลาและ7นาที8นาทีเดี๋ยวนี้แม่เริ่มไลฟ์เร็วไหมนกไลฟ์เร็วมากเมื่อก่อนจะทักไปประมาณ15นาที20นาทีเริ่มสอนแล้วจ้ะทุกคนนะคะก็ต่อไปถ้าจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะตลอดต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเงยหน้าขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะอ่านคอมเมนต์พวกคุณละกันและใครที่ตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นนะคะใครที่ตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นและก็รู้กันนะว่าเพจนี้คือครอบครัวคนโปรดของจักรวาลคือบ้านของคุณค่ะหมายความว่าคุณเข้าบ้านนี้มาแล้วคุณต้องทำหน้าที่นะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานกันคือแชร์ออกไปช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานเคียงบ่าเคียงไหลครูรุ้งแบ่งปันออกไปโอเคนะลูกนะครูอิสรีสวัสดีจ้าอิสรีก็เที่ยวนะจ้าลูกอยู่งานกาชาดเหมือนกันใช่ไหมคะสนุกสนานใหญ่เลยเอ้าแชร์จ้าลูกอิสรีเข้ามาแล้วแชร์ด้วยตอนนี้เราอยู่กันทั้งหมดพันกว่าคนนะคะแชร์ไป363แชร์จ้าครูหมอขวัญสวัสดีลูกนะคะแพรวสวัสดีลูกตาจ๋าสวัสดีจ้าเอ้าเริ่มยังไม่ได้เริ่มสักทีคิดถึงไงทักทายใหญ่เลยคุณเชื่อไหมคะเราทุกคนเนี่ยมีคำพูดที่เราใช้สั่งจิตของเราเรามีคำพูดอะไรบางอย่างที่เราพูดกับตัวเราเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆและไอ้ตัวเราเองคืออะไรเหรอคะครูรุ้งการที่เราสื่อสารกับตัวเราเองเนี่ยมี2ระดับนะคะ1คือเราสื่อสารในระดับความคิดของเรากับ2เราสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกของเราสื่อสารในระดับความคิดคือเวลาที่เราคิดอะไรเราก็ถกเถียงกับความคิดของตัวเองอ่ะ
คุณเคยเป็นไหมเคยค่ะเคยถกเถียงกับความคิดของตัวเองคิดแล้วก็เฮ้ยอันนี้จะดีไหมเอออันนั้นไม่ดีหรอกแกเฮ้ย มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเฮ้ยคือสมองของเราเนี่ยเขามีข้อมูลเยอะแยะเลยแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็จะสำรวจเข้าไปในแฟ้มข้อมูลของเราว่ามันเคยมีแฟ้มข้อมันเคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมแล้วเราก็ทำหน้าที่ไปควานหาแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในสมองของเราบางอย่างเราก็ต้องดีเบตกับตัวเองบางอย่างเราก็ต้องดิสคัสกับตัวเองบางอย่างเราก็ต้องทะเลาะถกเถียงกับตัวเองบางครั้งเราก็ชนะสมองบางครั้งเราก็แพ้สมองเพราะแฟ้มข้อมูลในสมองมันมีมากกว่าความปรารถนาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อให้สมองมันมีแฟ้มข้อมูลอะไรความปรารถนาจากจิตใต้สำนึกจะชนะข้อมูลในสมองเสมอโอ้โหแพงวะแพงมากโคตรแพงโคตรแพงคุณเข้าใจเปล่าคือหมายความว่าสมองคุณเนี่ยมันมีแฟ้มข้อมูลว่ามีคนทำธุรกิจเนี่ยเขาเปิดร้านเนี่ยเขาลงทุนไป3ล้านเขาเจ๊งแล้วคนที่เจ๊งเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีเศรษฐกิจมันแย่ยิ่งช่วงใกล้จะสิ้นปีเนี่ยโอ้โหคนไม่กล้าใช้เงินบ้าไปแล้วยิ่งสิ้นปีคนยิ่งกล้าใช้เงินยิ่งสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองคนยิ่งจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจจะดีมากแต่เราได้ยินข้อมูลแบบนั้นสะสมไว้ในแฟ้มข้อมูลในสมองของเราแล้วถ้ามีคนมาชวนเราทำธุรกิจยิ่งเราเป็นคนเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้มีความปรารถนาที่แรงกล้าลุกโชนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่ชัดเจนปรากฏว่าสมองของเรามันก็ประมวลผลแล้วมันก็ให้ข้อมูลเราว่ามึงอย่าเริ่มทำธุรกิจอะไรตอนสิ้นปีเชียวนะมึงอย่าริเริ่มทำธุรกิจอะไรตอนนี้เชียวนะเศรษฐกิจฝืดเคืองเห็นไหมคะแต่สำหรับคุณที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและลุกโชนต่อให้สมองมันมีข้อมูลนั้นคุณจะบอกว่าถ้านี่คือโอกาสที่มันจะพลิกชีวิตกูถ้านี่มันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตกูถ้ากูเริ่มต้นตอนนี้เท่ากับกูได้กำไรตั้ง2เดือนของปีหน้าแล้วทำไมกูจะไม่คว้าโอกาสนี้ล่ะปีหน้าตั้งเป้าใหญ่เป้าหมายของกูคือพ่อแม่กูต้องสบายกูต้องซื้อบ้านใหม่ให้พ่อแม่แล้วกูก็จะเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นของขวัญให้ตัวกูเวลากูขับรถไปส่งลูกกูที่โรงเรียนลูกกูจะได้นั่งสบายสบายกูจะเปลี่ยนเป็นรถเอาพาดโอ้โหพอมันมีความปรารถนาไฟมันลุกโชนชดช่วงต่อให้แฟ้มข้อมูลในสมองคุณมันมีแฟ้มข้อมูลว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนขายไม่ได้มันจะพ่ายแพ้ต่อความปรารถนาอันเร่าร้อนและไฟแห่งเป้าหมายในชีวิตคุณมันจะทำให้คุณก้าวข้ามข้อมูลลบๆในสมองของคุณค่ะโอ้โหคุณงามมือไทยบอกโดนงามมือไทยเนี่ยอยู่กับแม่ตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วแหละแม่จำชื่อเขาได้กัญชรีนะคะสวัสดีจ้ามาลูกมาน้อยบอกรักแม่ลุงหลายนะคะแม่ก็ส่งความรักไล่หลายไปให้น้อยเลยนะจ้าลูกนะคะมาตะวันเข้ามาจ้ะกอรวันจากครูพินบอกไฟลุกนะเอออ่ะนะคะหนูดีนะคะหนูดีบอกว่าหนูดีเนี่ยจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วครูอ้อมเพิ่งเข้ามาจ่ายค่าหน่วยกิจด้วยนะคะลูกอ้อมนะคะผุดสรีนะคะจ่ายค่าหน่วยกิจด้วยแชร์หรือยังแพทบอกว่าแพทอาริยาบอกเก็ต101ค่ะพัชรีบอกเฉียบค่ะแม่กุ้งนางแชร์ยังลูกนะคะยุ้ยอ่ะเก็ตแล้วนะทุกคนเก็ตแล้วนะทีนี้คุณรู้ป่ะเด็ดมากเลยไอ้เรื่องชุดคำสั่งที่คุณมีกับตัวเองอ่ะกลับเข้ามาเรื่องชุดคำสั่งก่อนวันนี้ครูรุ้งจะสอนพวกเรานะคะ3วิธีปลดล็อกคำสั่งจิตพิชิตทุกความสำเร็จเรารู้ไหมเราทุกคนมีคำพูดสั่งจิตมีคำพูดที่เป็นชุดคำสั่งที่สั่งบงการให้ชีวิตเราลงมือทำแบบนั้นแบบนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้คุณคะ
คุณคิดว่าการที่คุณลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยคุณคิดว่ามันไม่มีชุดคำสั่งบางอย่างที่บงการการเป็นบงการการลงมือทำของคุณอยู่หรอคะแต่ประเด็นก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่เราแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราใส่ชุดข้อมูลอะไรให้กับตัวเองและเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชุดข้อมูลคำสั่งที่เราสั่งตัวเองแม่งเป็นชุดข้อมูลที่เตะตัดขาตัวเองและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชุดข้อมูลคำสั่งบางอย่างเป็นชุดข้อมูลคำสั่งที่ขัดแย้งกับเป้าหมายในชีวิตตัวเราเองโคตรน่ากลัววันนี้ฟังให้ดีนะฉันรู้ว่าจะมีคนตื่นรู้มากมายฟังให้ดีนะครูไม่ควรจะทำเสียงเข้มมากเพราะว่าวันนี้ครูหน้าหวานเอาใหม่ฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะคะมันจะปลดล็อกคุณวันนี้คุณแม่หน้าหวานคุณแม่จะไม่ทำเสียงเข้มอย่างไลฟ์ครั้งที่แล้วไลฟ์ครั้งที่แล้วตบโต๊ะไปประมาณ8รอบไม่มีใครเป็นห่วงมือฉันเลยมีแต่คนเป็นห่วงว่าโต๊ะยังอยู่ดีไหมคะแม่ อ้าวนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีมิ้นลูกนะคะไนตี้สวัสดีลูกนะคะหน่อยสวัสดีจ้าโค้ชวันลูกมาพร้อมยังพร้อมยังปูเป้บอกตั้งใจฟังหลับตาฟังหลับตาฟังแต่อย่าเผลอหลับนะลูกปูเป้นะ อ่ะครูบัวบอกน่ากลัวมากเรามาฟังกันสักหน่อยไหมคะวันนี้ครูเจอลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนอีกคนหนึ่งของครูเป็นลูกศิษย์ที่เขาได้มาเจอครูในวันที่เขาแบบเขาเป็นไอตัวจิ๋วนิดเดียวตัวเล็กกระเปียกมากเป็นอีจุกอีจ้อยหอยสังเขาเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยซูเปอร์วีพีคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านของครูตอนนั้นครูเปิดคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆครูเจอเขาครั้งแรกที่คอร์สนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็เจอกันทุกคอร์สเลยและล่าสุดเขาก็มาเป็นลูกศิษย์ซูเปอร์ VIP ในคอร์สเรียน21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะแล้วก็ครูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันนี้ครูมาเจอเขาพลังงานเขาเปลี่ยนอย่างรุนแรงลูกศิษย์คนนี้เขาไม่เคยที่จะกล้าสบตาครูคุณเชื่อไหมครูรู้ทุกครั้งเวลาเจอเขาแล้วครูก็รู้ด้วยว่าคนนี้มันคนสำเร็จสำเร็จสิคะเขาไปเที่ยวต่างประเทศกับครูมาไม่รู้ตั้งกี่ทริปต่อกี่ทริปแล้วเขาปลูกบ้านให้พ่อแม่ด้วยเงินสดเขาเป็นเด็กยากจนบ้านก็แบบยากจนมากอยู่ในป่าอยู่ในเขาพ่อแม่เขาก็ลำบากมากเขาปลูกบ้านให้แม่เงินสดเท่าไหร่ลูก350,000แต่ครูก็ไม่รู้ทำไมเขาเจอครูเอาจริงๆนะเขาจะหลบสายตาครูทุกครั้งเลยลูกต่อให้ครูเห็นว่าเขายิ่งใหญ่แต่ตัวเขาเองอะยังรู้สึกว่าเขาตัวเล็กแต่ครูเจอเขาวันนี้โอ้ยังกับพายุนะลูกยังกับพายุลูกใหญ่ๆเลยแหละแล้วครูถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาปลดล็อกสุดชีวิตวันนั้นที่เขาฟังครูไลฟ์ไลฟ์นั้นคือไลฟ์ตัดสายสะดือเขาบอกเขาฟังไปเขาตัวสั่นร้องไห้และตัดสินใจทันทีตามเสียงครูเลยในไลฟ์นั้นสุดยอดมากเขาคือคนสำเร็จอยู่แล้วคิดดูนะถ้าคนสำเร็จมันตัดสินใจจะสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเดิมคิดดูว่ามันจะสะเทือนฟ้าสะเทือนดินขนาดไหนอะไรลูกครูแจ๋มบอกครูเอวารู้ได้ยังไงว่าเป็นครูเอวาพวกเธอรู้ได้อย่างไรพวกเธอรู้ได้อย่างไรและฉันบอกเลยว่าสิ่งที่เราสองคนครูกับครูเอวาจะพูดวันนี้ไม่ใช่ครูเอวาเป็นคนเดียวค่ะเป็นกันทั้งบางค่ะอาการนี้โรคนี้เป็นกันทั้งประเทศค่ะฟังให้ดีนะแล้วคุณจะตื่น
ยังมีสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรอีกเยอะมากค่ะเราจึงต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้เติบโตไปด้วยกันคุณพร้อมหรือยังคะที่จะได้รับการไลฟ์โคชชิ่งคุณพร้อมหรือยังคะที่คุณจะเก็ต101พร้อมยังคะพร้อมยังคะคุณจุไรรัตน์สวัสดีค่ะมาพร้อมหรือยังคะใช่ใช่ครูเอวาอาจารย์ทุกคนรู้แบบนี้แล้วก็ขอเสียงปรบมือหัวใจรัวๆต้อนรับครูเอวาตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะเอวาเธอตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะครูเอวาชนิดาพามาแล้วนะคะตามสโลแกนนะคะขยับตูดไอ้ที่ใส่ไปใส่มาเนี่ยขยับดูว่าเอาตูดวางตรงไหนมันถึงจะพอดีนะคะรู้สึกว่าพอดีแล้วตูดวางตรงนี้แหละพอดีที่สุดมาลูกเอวาค่ะแม่โอเคค่ะสวัสดีทุกคนค่ะจะบอกว่าสิ่งวันนี้ที่คุยกับแม่2ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังเปิดกะโหลกใหม่พูดได้คำเดียวเลยว่าเปิดกะโหลกใหม่เพราะก่อนที่จะมานะคะวันนี้เขามา Personal Coaching กับแม่ค่ะเปิดกะโหลกเลยทีเดียวใช่ไหมคะเปิดกะโหลกใหม่เลยค่ะเปิดกะโหลกใหม่ชนิดที่ว่าหน้าตาชีวิตเก่าฉันจะไม่เห็นอีกต่อไปแล้วเมื่อกี้สิ่งที่คือแม่พาไปกินข้าวที่ฟูจิมาแล้วก็นั่งโคชชิ่งกันในฟูจิเลยน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนอะค่ะแม่และโคชชิ่งสุดท้ายบนรถเอาผาดของแม่นั่นก็เป็นโคชชิ่งที่แบบแพงมากแล้วรู้ป่ะแม่ไม่เคยบอกใครด้วยแม่ไม่เคยโคชชิ่งใครสิ่งนั้นอ่ะสุดยอดแล้วลูกพร้อมจะแบ่งปันยังพร้อมนะ1730คนวันนี้คุณแบบตื่นรู้ปลดล็อกแน่นอนแล้วคุณจะสำเร็จทะลุทะลวงแน่นอนคุณบางออนถามว่าใช่ครูนกชนิดาภาไหมคะใช่ค่ะคนเดียวกันค่ะครูนกชนิดาภากับครูเอวาชนิดาภาคนเดียวกันค่ะทุกคนค่ะเขาอยากเปลี่ยนชื่อเป็นเอวาน่ะลูกใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าฉันชื่อเอวาฉันจะสวยกว่าอะไรแบบนี้ฉันสำเร็จมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมานานแล้วนะคะเปลี่ยนมานานมากแล้วเนี่ยนะคะแต่แม่ก็ยังติดเรียกเขาว่านกอยู่บางครั้งอ่ะโอเคลูกเปิดกะโหลกแน่เตรียมตัวลูกรู้ไหมคะครูรุ้งเจอครูเอวาค่ะครั้งแรกค่ะที่ครูเนี่ยจับสัญญาณได้เลยค่ะวันนั้นโคชชิ่งอะไรกันนะแล้วหนูพูดว่าอะไรกับแม่นะโคชชิ่งว่าแม่หนูเป็นคนที่อะไรก็ได้อะทำยังไงดีหนูเป็นคนที่อะไรก็ได้อะหนูไม่อยากเป็นแบบนี้เป็นคนอะไรก็ได้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเราเกิดจากในพื้นที่ที่มันเล็กน้อยเป็นคนจนอะพูดง่ายๆเวลาถามว่าลูกคิดว่ายังไงลูกอยากได้แบบไหนอะไรก็ได้แม่ใช่ค่ะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วหนูจะแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแม่บอกลูกว่าอะไรถ้ามันจะเป็นอะไรก็ได้แม่บอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ครูจะไม่มีวันให้ลูกครูเข้าใจแบบนั้นผิดน่ากลัวมากนะแม่พูดกับเขาเลยว่าไม่ใช่นกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ได้ใช่แม่พูดกับลูกว่าอะไรแม่บอกว่าไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ถ้ามันจะเป็นอะไรก็ได้มันต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดเท่านั้นนี่คือสิ่งที่แม่บอกในวันนั้นคุณเข้าใจยังคะครูไม่รู้หรอกว่าใครบ้างที่ติดนิสัยเป็นฉันเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้โอเคทุกอย่างแล้วแต่เธอแล้วแต่ตัวเองเลยแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่พี่พูดดีๆก็คือแล้วแต่มึงจะจุงจมูกกูเลยอันนี้คือน่ากลัวมากอันนี้คือพูดให้มันดูน่ากลัวซึ่งในความจริงอะแม่เราไม่ได้โอเคกับคำว่าอะไรก็ได้ในใจลึกๆกูไม่โอเค
แต่เราไม่กล้าที่จะบอกความต้องการจริงๆของเราเวลาที่โลกเขาถามคุณว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณพูดเสมอว่าอะไรก็ได้ระวังมันจะได้แบบสุดสัวของเหลือเศษเดนเศษสตางค์เศษความสำเร็จเศษความรักเศษความสนใจใช่คุณเข้าใจไหมส่วนคนที่ชีวิตมีสเปคล็อกสเปคชีวิตฉันต้องดีที่สุดเลิศที่สุดหน้าตาชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะคิดไว้แล้วล่วงหน้าเห็นภาพตัวเองชัดเจนว่าวันนั้นตัวเองจะไปยืนที่ปลายทางจุดหมายปลายทางเป็นอย่างไรขับรถอะไรอยู่บ้านแบบไหนมีหน้าตาชีวิตเป็นยังไงเรื่องนี้แม่ยังเคยคุยกับอ้อมเลยแม่บอกเฮ้ยเห็นหน้าตาชีวิตตัวเองอนาคตเปล่าวะอ้อมแล้วแม่ยังเจรไนละเอียดถึงชีวิตแม่ให้ฟังเลยว่าฉันเห็นชีวิตฉันในอนาคตชัดเจนมากฉันรู้ว่าฉันจะเป็นใครทำอะไรรับใช้ใครเฮ้ยสำหรับคนที่อะไรก็ได้ระวังนะคะแล้วลองตรวจสอบเช็คกลับเข้าไปในชีวิตคุณที่เดินทางผ่านเข้ามาใช่ค่ะชีวิตที่ผ่านมานะคะมันอะไรก็ได้จริงๆมันไม่เคยเคลียร์เลยสักอย่างผู้ชายแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้แม้กระทั่งที่หนูเคยเล่าให้แม่ฟังเรื่องการสร้างบ้านให้พ่อหนู yes มันเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่พูดตรงๆว่าเจ็บชิบเป่งเลยเพราะเราอะไรก็ได้ถูกต้องแล้วยังพูดคำนี้เลยโอมกสิริบอกแม่จ๋าแค่เริ่มก็แหกกะโหลกแล้วโอมยิ่งโอมทำธุรกิจนะลูกยิ่งคนทำธุรกิจเป้าหมายทางธุรกิจต้องชัดมากๆเพราะถ้าเป้าหมายธุรกิจของลูกไม่ชัดลูกจะได้แค่เศษความสำเร็จเศษเงินเศษรางวัลเศษคำชมเศษความสนใจณพิชพรบอกไลฟ์นี้โคตรแพงอุไลวันบอกจริงค่ะคุณสุมาลีบอกตื่นรู้ค่ะเห็นไหมกวยเซียนบอกอะไรก็ได้จนเป็นหนี้แทนเพื่อนนี่ไงคุณย้อนกลับเข้าไปตรวจสอบในสาระบบการเดินทางชีวิตของคุณค่ะว่าตอนที่คุณบอกอะไรก็ได้ส่วนใหญ่แล้วแม่งเป็นเศษสวะเข้ามาในชีวิตคุณทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหโอ้โหไนตี้ถึงกับไฟลุกเลยเว้ยวันนี้สิริอาภาบอกเก็ต101แล้วเมื่อไรที่เราอะไรก็ได้มันยิ่งตอกย้ำความตัวเล็กตัวน้อยของเราใช่มันต้องกระจอกขนาดไหนวะใช่มันต้องกระจอกขนาดไว้ไหนวะถึงให้โลกจูงจมูกไปว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่ฟ้าจะประทานแล้วแต่ฟ้าจะมีตาเห็นใจแม่โคชิ่งนกวันนี้แม่งแรงกว่านั้นอีกแรงมากแรงมากแรงมากแรงแบบว่าไม่พูดออกสื่อดีกว่าโคชชิ่งนกคนเดียวในโลกใบนี้เท่านั้นด้วยความรักแรงหมายถึงบริบทมันแรงไม่ใช่แรงแบบกูมึงไม่ใช่บริบทเนี่ยมันเข้มข้นเสียจนดวงจิตมันสั่นสะท้านสั่นกระเพื่อมไปหมดเลยสนามพลังงานนกนี่แบบขั้วแม่เหล็กมันสลับขั้วกันแบบบวกลบบวกลบบวกกันแบบเหมือนกับแบบบิ๊กแบงอะแล้วแม่งก็จัดขั้วสนามพลังงานใหม่จัดเรียงความเข้าใจจัดเรียงลำดับพลังงานชีวิตใหม่เลยคุณเข้าใจปะคะสรุปนะอย่าอะไรก็ได้
และที่แม่บอกลูกว่าถ้ามันจะเป็นอะไรก็ได้ก็ต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับฉันเท่านั้นใช่จักรวาลเขารอคำสั่งคุณค่ะไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารเด็กเสิร์ฟเดินมารับอะไรคะคุณครูเอวาสวยๆอะไรก็ได้ค่ะเด็กเสิร์ฟบอกมึงจะแดกอะไรกูไม่รู้ว่าอะไรก็ได้ของมึงคืออะไรกูไม่สามารถเล่นเกมดาวใจมึงได้ใช่จำไว้นะถ้าคุณไม่ยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนต่อจักรวาลคนที่ตีร้องคล้องเปล่าคนที่ตีคล้องร้องเปล่ายื่นเจตจำนงที่ชัดเจนจะเอาไปกินหมดค่ะแล้วคุณก็จะได้แค่เศษกระดูกที่เขาโยนให้กับเศษเหรียญกระสาบเหลือๆที่เขาโยนให้แล้วมากกว่านั้นค่ะเมื่อไรที่อะไรก็ได้มันจะทำให้เราลดสเปคจิตวิญญาณของตัวเราเองได้อย่างง่ายๆเหมือนกันที่จะบอกทุกคนคือตอนที่ครูเอวาค่ะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เผื่อใครที่ยังไม่รู้จักนะคะครูเอวาขายออนไลน์แบริเชนแล้วครูตัดสินใจสร้างบ้านให้พ่อกับแม่โดยสเปคบ้านนะคะก่อนที่ครูจะตัดสินใจลงเสาเป็นแบบหนึ่งแต่ด้วยความที่เราอะไรก็ได้ช่างบอกแบบนี้อ่ะก็ได้แล้วเราก็ลดสเปคจิตวิญญาณของเราสิ่งนั้นนะคะมันเป็นบทเรียนที่ทำให้ครูเอวาเจ็บปวดมากแต่ในวันที่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะว่าทำไมเราทำแบบนั้นวะมันทำให้ครูเอวาตัดสินใจในเมื่อมันเป็นแบบนั้นครูเอวาสั่งเปลี่ยนแปลนบ้านตามที่ช่างบอกเพราะครูอะไรก็ได้ตามช่างมันสะท้อนถึงชีวิตคุณเลยใช่คุณก่อร่างสร้างชีวิตคุณคุณก็ต้องมีพิมพ์เขียวชีวิตคุณใช่คุณสร้างบ้านคุณก็ต้องมีพิมพ์เขียวบ้านหรือว่าแบบบ้านแล้วคุณอนุญาตให้ไอ้หน้าไหนมาบอกคุณว่าชีวิตคุณบ้านคุณมันต้องควรจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เห็นยังคะใช่โดนเอาไปแดกหมดเลยถ้าเราไม่ยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนเราก็จะอดแดกค่ะคนที่ชัดเจนกว่าก็แดกเรียบค่ะใช่แดกเป็นคำพูดที่หยาบคายไหมคะครูรุ้ง แล้วแต่จะตีความค่ะแต่อะไรที่มันเจ็บๆมันจะจำค่ะกลัวว่าพูดไม่ชัดกลัวว่าใช้ภาษาไม่ชัดเดี๋ยวจะไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวจะไม่จำค่ะเข้าใจไหมคะแล้วยังไงต่อลูกพอในวันที่เรารู้ตัวค่ะว่าทำไมกูเป็นคนแบบนี้วะแต่บ้านมันก็ถูกสร้างไปแล้วหนูเลยตัดสินใจเลยว่าทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ฉันจะสร้างมันด้วยวัสดุที่ดีที่สุดฉันจะสร้างมันด้วยวัสดุที่ดีที่สุดสีทาบ้านก็ต้องดีที่สุดกระเบื้องต้องเป็นกระเบื้องเกรด A กระจกก็ต้องเป็นกระจกเกรด A ทุกอย่างต้องดีที่สุดในขณะที่ช่างบอกว่าเอาเกรด C ก็ได้กระเบื้องเกรด C ก็ได้อุ้ยอยู่ต่างจังหวัดตรงนี้มันไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ต้องเอาดีนักลูกบิดครูเอวายังใช้ลูกบิดสีทองเลยค่ะทุกคนบ้านสวนต่างจังหวัดบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะคะลูกอย่าเรียกบ้านสวนต่างจังหวัดคนไม่เห็นภาพเอาใหม่มันนอกบ้านสวนบ้านนอกอะค่ะบางครั้งเนี่ยเราแบบว่าใช้คำพูดสวยๆเนี่ยมันสร้างภาพไม่ได้ลูกหนูคือหนูจะบอกพ่อว่าบ้านเราคือบ้านสวนพ่อหนูจะจินตนาการว่าใช่ลูกแต่เวลาพูดให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังที่บ้านนอกค่ะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจที่โคราชนะคะครูเอวาเป็นคนอีสานเนาะครูเอวาเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กบ้านนอกนะคะแล้วบ้านและช่างก็พูดว่าบ้านอยู่บ้านนอกขนาดนี้มันอะไรกันนักหนาเหรอใช้ของเกรดต่ำๆก็ได้ก็อยู่ได้เหมือนกันแหละใช่นี่ต้องเล่าเรามันต้องเล่าแบบนี้ช่างก็บอกว่า
ใช้เกล็ดกระเบื้องเกล็ดสีก็ได้หน้าต่างเอาแบบธรรมดาก็ได้แม้กระทั่งพ่อกับแม่ครูไอวาก็กลัวที่ว่าจะสิ้นเปลืองเงินลูกนู่นนี่นั่นแต่ในวันที่ครูตัดสินใจว่าไม่อยากเป็นอีกคนนั้นแล้วอ่ะมันเจ็บมากพอแล้วที่กูเปลี่ยนแปลนบ้านเนี่ยในเมื่อสร้างแล้วก็จะทำให้มันดีที่สุดเลยสีก็ต้องเป็นสีของเกรด A ด้วยทุกอย่างในบ้านเป็นเกรด A ทั้งหมดแล้วมันได้ระดับความรู้สึกสะใจมันเห็นตัวเองชัดมากในวันที่มันเป็นอีอะไรก็ได้เห็นไหมเขารู้สึกมีพลังเลยใช่ทันทีที่เขาได้สเปคโลกทันทีที่เขาได้ล็อกสเปคให้กับโลกไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มันล็อกสเปคชีวิตเขาคุณเห็นไหมครูจะบอกให้นะคะเวลาที่คุณอะไรก็ได้คุณไม่ได้ยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนต่อจักรวาลคุณจะได้รับเศษเดนเศษความสำเร็จเศษเหรียญเศษรางวัลและเศษกระดูกที่เขาโยนให้แบบเหลือๆแต่ถ้าคุณล็อกสเปคจักรวาลทำงานคนละเรื่องนะจักรวาลจะเข้ามาม้วนตัวเกื้อกูลและรับคำสั่งคุณและจะจัดการจัดสรรเอื้อโอกาสเอื้อประโยชน์ปูทางเปิดประตูบานถัดไปแล้วก็เปิดประตูบานแล้วบานเล่าเพราะคนอย่างคุณน้อยกว่านี้กูไม่เอาใช่เก็ตยังคะพลังที่คุณส่งออกไปเป็นคำสั่งการส่งตรงเจตจำนงโอ้โหแม่งใช่แล้วคุณรู้เปล่าถ้าคุณเป็นคนที่อ่อนข้อและอะไรก็ได้ในชีวิตคุณคุณจะได้รับแบบนั้นทุกด้านใช่การเงินเมื่อกี้เพื่อนเราบอกแล้วนะเพื่อนเราคนนึงบอกแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนเราคนนึงพูดแล้วนะอะไรก็ได้จนต้องติดหนี้แทนเพื่อนมันสะท้อนนะแล้วมันกระทบชิงแม่งทุกด้านเลยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องล็อกสเปคชีวิตคุณยื่นเจตจำนงที่ชัดเจนต่อจักรวาลคนอย่างข้าคนอย่างฉันคนอย่างกูน้อยกว่านี้ไม่ได้ใช่คุณเข้าใจแล้วนะปลดล็อกไหมเก็ต101โดนส่วนประสาทอย่างแรงเลยครับครูใช่เลยครับดีค่ะนะคะครูลุงพูดได้สะใจมากคุณดาวเวลาครูสอนน่ะครูไม่อยากกักคำพูดเวลาที่เราแบบฟังอะไรที่มันตรงไปตรงมาที่สุดไม่แบบไม่ซับซ้อนน่ะเราจะตีความไม่ผิดครูเคยสอนโดยใช้แบบคำพูดที่แบบไม่ชัดเจนน่ะคือบางครั้งมันฟังดูดีเกินไปมันเกิดการต้องตีความซ้ำสุดท้ายการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาที่สุดจบไลฟ์คุณจะไม่มีข้อสงสัยคุณจะเบาตัวครูไลฟ์มา5ปีครูเปิดเพจมา5ปีไลฟ์มาเป็นพันๆครั้งครูรู้ไลฟ์ไหนที่มันประดิษฐ์คำเกินไปหรือว่าคำมันแบบสวยเกินไปสุดท้ายลูกศิษย์ครูแม้เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดครูยังเกิดการตีความที่คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ครูต้องการสื่อสารดังนั้นถ้าคุณเชื่อใจครูครูก็สื่อสารกับคุณแบบตรงไปตรงมาค่ะคุณไม่ต้องไปคิดต่อเลยว่าเออมันไม่ดียังไงเหรอถ้าเกิดว่าอะไรก็ได้พูดกันตรงๆเลยค่ะคุณก็จะได้รับเศษเดนค่ะใช่คุณก็จะได้รับของเหลือค่ะเศษเหรียญค่ะเศษความสำเร็จค่ะถ้าพูดแบบนี้คุณไม่ต้องตีความซ้ำซ้อนเลยและคุณจะกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวคุณจะไม่บ้าทำสิ่งนั้นค่ะเพราะคุณรู้โทษของมันแล้วเราออกมาสอนเรามาแบ่งปันเพื่อไม่ต้องการให้คุณไปเผชิญโชคชะตาชีวิตแบบอะไรก็ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะใช่ถ้าสิ่งนี้มันจะย่นความสำเร็จในชีวิตคุณได้เอาไหมล่ะคะเอาครูบัวบอกตรงชัดเข้าใจง่าย101คำพูดที่เข้าใจง่ายก็เข้าถึงง่ายถูกต้องลูกไนตี้เอาล่ะครูขอแชร์อีกครั้งเอวาแม่ว่าเราควรต้องไปอันถัดไปได้แล้วค่ะข้อต่อไปค่ะสิ่งที่ครูเอวาพูดกับแม่เสมอว่าครูเอวาเป็นคนที่ขายออนไลน์เป็นคนที่ตั้งใจขายมากตั้งใจใน
ในทุกเนื้องานด้วยของตัวเองโพสต์ไลฟ์อัดคลิปทำเนื้องานการขายโคตรตั้งใจและทำเนื้องานสุดฝีมือตัวเองด้วยแต่มันมีคำพูดนึงค่ะที่ครูเอวาจะพูดกับครูลุงพูดกับแม่เป็นประจำเลยคือหนูจะทำให้สุดฝีมือจะทำให้สุดฝีมือแต่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงจะทำให้สุดฝีมือแต่ก็ไม่รู้แล้วก็ทำหน้าลอยๆแบบเพ้อๆนี่ก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงประมาณอย่างเงี้ยค่ะพูดแบบนี้แล้วแม่พูดอะไรป่ะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ได้นกใช่นกแบบว่ากำลังทำหน้าลอยๆอยู่กำลังแบบว่ากำลังอยู่ล่องลอยก็ไม่รู้มันมองไม่เห็นภาพไงมีเวลาที่ทำหน้าหันกลับมาอย่างเงี้ยจริงๆอะไรนะแม่มันไม่เห็นภาพจริงๆค่ะเนื้องานโคตรดีเลยทุกอย่างดีเฮ้ยลูกฟังนะเว้ยครูเอวาโคตรแม่งเก่งมากเนื้องานละเอียดเนื้องานละเอียดมากเขาขายเซรั่มกับครีมยี่ห้อเจสิก้าเขาขายปลีกคนเดียวเนี่ย 2,400 กระปุกในเวลาเท่าไหร่กี่เดือนโอ้หนูขายหมดเป็นนานมากแล้วก็กี่เดือนล่ะประมาณ8เดือนนะคะ 2,400 กระปุกขายครีมเจสิก้าครีมทาหน้ามึงไม่ใช่อะไรก็ได้แล้วมึงคนเก่งมากแต่คุณรู้ไหมเวลาพูดกับครูหนูจะตั้งใจทำทุกอย่างให้สุดความสามารถให้ดีที่สุดของหนูเลยแม่แล้วก็ต่อด้วยวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้หนูจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดมันเป็นเส้นบางๆนะเว้ยบางคนบอกครูลุงชีวิตมันไม่แน่นอนนะใช่ลูกชีวิตมันไม่แน่นอนครูยังไม่รู้เลยว่าครูจะตายเมื่อไหร่แต่ถ้าครูยังไม่ตายล่ะชีวิตมันจะเป็นอะไรก็ได้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ครูไม่รู้นะว่าครูจะตายไลฟ์เสร็จครูอาจจะตายเลยก็ได้แต่ถ้าครูยังไม่ตายอ่ะจะมาพูดว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มึงต้องรู้ลูกอย่าใช้คำพูดนี้นะครูไม่รู้นะว่าใครที่มีคำสั่งจิตกับตัวเองแบบนี้นี่ครูรักนะเว้ยถึงมาบอกให้ตรงนี้เลยแล้วแม่บอกนกว่าอะไรพ่อแม่พูดแบบนั้นใช่ไหมคะไม่ได้คุณรู้ไหมคะว่าในหัวครูเอวามันไม่ลูกบอกว่าอะไรลูกบอกว่าอ๋อลูกบอกเฮ้ยแม่ปลดล็อกว่าอะไรใช่ปลดล็อกมากนกมึงเล่าให้มันเหมือนตอนที่นั่งอยู่กับแม่เลย มึงไม่ต้องเกรงใจว่านี่เพจแม่หรอกลูก okay. เพจแม่กับเพจลูกมันก็เหมือนกันแหละ okay. ลูกมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคนเขาจะได้ประโยชน์ทุกคนครับส่งหัวใจให้ครูเอวารัวๆหน่อยค่ะปกติจะดุดันมากค่ะนางจะมานั่งเกรงอะไรวะไม่ต้องนั่งเกรงนกคืออย่างนี้ค่ะทุกคนที่แม่บอกอ่ะมันไม่ใช่ครูเอวาตื่นเลยแล้วครูเอวาบอกแม่ว่าในหัวหนูอ่ะมันมีสองอย่างอย่างแรกคือไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงและอย่างที่สองคือความสำเร็จหน้าตาความสำเร็จฉันเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันมีทั้งสองอย่างมันมีทั้งหน้าตาความสำเร็จที่ฉันได้ออกแบบไว้แล้วฉันอยากเป็นแบบนั้นความสำเร็จฉันเป็นแบบนี้โน่นนี่นั่นกับและไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงมันมีสองอย่างคำสั่งที่มันไม่ชัดเจนคุณจำไว้นะคอร์สเจ็ดมนตราจำได้ไหมแม่พูดว่าคำสั่งจิตมีแค่คำสั่งเดียวหมายถึงไม่ว่าจะพูดอะไรมันต้องไปจบที่เป้าหมายเดียวเท่านั้นถ้าลูกศิษย์ในคอร์สเจ็ดมนตราวันก่อนหนึ่งสุรภาครูหนึ่งสุรภาเพิ่งโพสต์ไปคำสั่งจิตต้องมีทิศทางเดียวจิตมันก็งงจิตมึงมันก็เชื่องให้มึงอยู่แล้วเนี่ยจิตคุณเขาก็รับฟังคำสั่งคุณอยู่แล้วแต่คุณก็ทำให้เขาสับสนใช่จิตมันสับสน
เพราะคำสั่งมันไม่ชัดเจนคุณก็จะยังแล้วเราไม่รู้ตัวครูนกชนิดาภาครูเอวาเอาอะไรวะเนี่ยครูเอวาครูเอวาครูเอวาชนิดาภาลึกๆมีภาพชีวิตที่ต้องการค่ะมีค่ะและมีชัดเจนมากด้วยดีมบอร์ดทุกอย่างชัดเจนหมดแต่คำสั่งจิตสุดท้ายคือไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงมึงต้องรู้ครูรุ้งบอกลูกมึงต้องรู้ลูกไม่รู้ไม่ได้ถ้าตายก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ตกลงใครเป็นคนควบคุมชีวิตเราใครใครคือคนที่ถือหางเสือชีวิตเราใครกันแน่ใครที่เป็นคนควบคุมโชคชะตาชีวิตตัวเองใครต่อให้มีความเชื่อว่ามีกรรมเก่าอะไรก็ตามแล้วไม่สร้างกรรมใหม่แล้วไงฮะจะปล่อยให้กรรมเก่ามันแดกหัวหรือไงฮะตกลงมันจะเป็นยังไงใครที่เป็นคนถือหางเสือชีวิตเราเราเพราะฉะนั้นในหัวทุกคนจะต้องไม่ใช่ว่าแต่ก็ไม่รู้เนอะวันข้างหน้าชีวิตจะเป็นยังไงพูดใหม่ก็ไม่รู้เนอะว่าจะตายเมื่อไหร่อันนี้สัจธรรมเว้ยถ้าจะพูดพูดให้ถูกสัจธรรมเว้ยก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ชีวิตต้องเอาดีให้ได้แบบนี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 ้เข้าใจไหมลูกพอหลังจากที่คุยกับแม่คุยว่าตัดคำนั้นทิ้งออกจากชีวิตไปเลยและเหลือคำสั่งเดียวชุดคำสั่งเดียวภาพที่เห็นความรู้สึกมันมาหมดเลยทุกคนมันหลั่งไหลเข้ามาในหัวภาพบ้านในฝันภาพชีวิตที่ฉันต้องการมันชัดเจนมากและคำสั่งที่บอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันหายไปหมดเลยและภาพมันชัดชัดแจ๋วยิ่งกว่าภาพ3มิติ5มิติมันชัดเพราะอะไรป่ะจิตใต้สำนึกมันได้รับคำสั่งที่ชัดเจนคำสั่งเดียวมันเคลียร์ใช่และมันส่งพลังโหนี่แพงนะเว้ยที่สอนวันเนี้ยบางคนที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจฟัง2รอบ3รอบแต่คนที่เรียนกดแรงดึงดูดมากับครูรุ้งคนที่ติดตามกันมาหน้าเพจคนที่มีรอยต่อฟังครูตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วอะไลฟ์โหดเหี้ยมอมหิตของครูคราวที่แล้วใช่ไลฟ์เนี้ยถ้าคุณกลับไปฟังแล้วคุณมาฟังไลฟ์วันนี้คุณจะเข้าใจทุกประตูค่ะไม่มีอะไรที่จิตคุณจะไม่เปิดอีกต่อไปถ้าคุณได้ฟังไลฟ์นี้ค่ะไลฟ์ที่ครูไม่ได้ใส่ขนตาค่ะไลฟ์ที่ครูแต่งหน้าไม่เสร็จแต่ตัวสั่นเทิมไปทั้งตัวเข้าใจยังคะอ่านคอมเมนต์นิดนึงลูกน้ำเตยบอกแพงปอปิ๋วบอกไลฟ์นี้มาเพื่อลูกอีกแล้วคุณนพดลบอกเราเองที่เทียบเท่าได้ทุกสิ่งเสมอได้ทุกสิ่งตัวเราต้องเห็นทิศทางใช่โอมกสิดิษฐ์บอกชีวิตกูกำหนดเองอ้อมบอกเข้าใจเลยค่ะสิ่งนั้นต้องดีที่สุดวาสนาบอกขอบคุณไลฟ์นี้มาก Star Forest บอกไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ก่อนตายกูต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วมันต้องดีที่สุดอ่ะนฤมลบอกโอ้ยชอบมากจะให้กรรมเก่ามันแดกหัวหรือไงโดนใจมากครับจริงค่ะถ้าคุณเชื่อเรื่องว่ามีกรรมเก่ามีเวรมีกรรมเก่าแล้วคุณจะไม่สร้างกรรมใหม่หรอคะคนที่ปล่อยไปตามยถากรรมแล้วบอกกรรมเก่าเดี๋ยวมันแดกหัวเราสมใจเลยค่ะถ้าคุณยิ่งรู้ว่าคุณมีกรรมเก่าคุณต้องรีบสร้างกรรมดีกรรมใหม่ให้ยิ่งให้เอกอุกว่าเดิมจนกรรมเก่าตามคุณไม่ทันค่ะนี่คือผู้มีปัญญาต้องคิดแบบนี้ต้องรู้แบบนี้อย่าเออแดกค่ะชีวิตนี้นะเว้ยชีวิตนี้ผู้ชนะคือคนที่มีปัญญาฉลาดรู้กฎใช้กฎและชนะเกมชีวิตเราจะอยู่ในสภาพเออแดกไม่ได้ใช่ในชีวิตจะพูด
เอ๋อกินจะเข้าใจเหรอลูกเออแดกค่ะแม่ชัดเจนเออเออแดกค่ะเอออะไรเนี่ยคุณแม่เข้าใจยังเข้าใจแล้วนะครูว่าทุกคนเคลียร์สุดๆค่ะอ่ะขอแชร์อีกรอบได้ไหมถ้าคุณเคลียร์ขนาดนี้กดแชร์ไปเลยค่ะทุกคนและคุณเอวาจะบอกว่าข้อสุดท้ายค่ะเป็นข้อที่บอกตรงๆกับตัวเองเลยว่ากูแจ้งเกิดแจ้งเกิดด้วยตัวกูเองเนี่ยแหละนกนกเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอวาเดี๋ยวก่อนนี่เราพูดหมดแล้วเหรอสองข้อเนี้ยเราแน่ใจนะว่าเราเคลียร์กับคนหมดแล้วเขาจะไม่สงสัยอะไรอีกแล้วใช่ลูกจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมทุกคนเคลียร์ไหมคะพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าในตัวเราเอาไหมที่แม่ไว้ที่แม่บอกหนูไงที่หนูบอกโหนี่คือกุญแจดอกสุดท้ายอยากให้แม่ทวนอีกรอบไหมได้ค่ะแม่อ่ะฟังให้ดีนะแพงมากอันนี้แพงจริงอันนี้แพงจริงครูเอวาค่ะเขาเป็นคนที่ลุ่มลึกกับจิตวิญญาณมากเป็นคนที่แบบชอบเรื่องจิตวิญญาณมากชอบจิตวิญญาณคืออะไรครับคุณลุงคือวิญญาณคือผีเหรอคะ ไม่ใช่จิตวิญญาณคือเราคอนเน็กกับความรู้สึกในใจเราเสมอว่าตอนนี้ทำไมเราเจ็บปวดเราหอยหาเราแห้งเหี่ยวเราเศร้าเราสุขเราต้องการอะไรจิตวิญญาณเรากำลังเจ็บช้ำอยู่คือเขาเป็นคนที่วันนี้แม่เพิ่งบอกนกว่านกถ้านกเป็นคนที่แบบลุ่มลึกกับเรื่องสปิริตชวลเรื่องการเดินทางของจิตวิญญาณนกต้องเอามันมาใช้ให้ถูกแพลตฟอร์มนะใช่นกต้องเอามันมาแปลผลเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในชีวิตของนกทั้งหมดนะครูรุ้งสอนเรื่องจิตวิญญาณสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดสอนเรื่องกฎสัจธรรมครูเอากฎทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาใช้ในชีวิตครูและสร้างผลลัพธ์แบบจับต้องได้นะไม่ใช่แบบเรียนเรื่องกฎจิตวิญญาณเรียนกฎแรงดึงดูดเรียนเรื่องกฎสัจธรรมแล้วมึงก็นั่งเพ้อนะแค่ฟังกับลงมือทำแล้วเกิดผลลัพธ์คนละระดับกันนะเว้ยและถ้าคุณฟังเนี่ยคุณปลดล็อกระดับจิตวิญญาณคุณตื่นรู้ใจคุณสว่างใจคุณฟูใจคุณเบาคุณต้องรีบเอามันลงไปลงมือทำในชีวิตคุณด้านใดด้านหนึ่งทันทีด้วยนะคุณเข้าใจเปล่าเป็นเหมือนกันกับครูเอวาเลยค่ะชอบทางด้านจิตวิญญาณใช่เออแต่ครูบอกครูเอวาวันนี้เลยว่าลูกแม่รู้ว่าลูกลุ่มลึกกับเรื่องพวกนี้มากเวลาครูสอนคอร์สอย่างเช่นคอร์ส7มนตราคอร์สจิตจักรพรรดิหรือแม้แต่คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเนี่ยทั้งหมดมันจะมีเนื้อหาของจิตวิญญาณเยอะมากแล้วเขาจะชอบมากใช่ค่ะเขาลงซุปเปอร์ VIP เลยอ่ะเพราะเขาจะต้องการมาตามหาสิ่งการเดินทางของตัวเขาเออถ้าคนถามว่าสปิริตชวลหรือจิตวิญญาณคืออะไรคือคนที่ชอบถามตัวเองว่ากูเกิดมาทำไมกูเกิดมาเพื่ออะไรกูเกิดมาสร้างอะไรแล้วกูจะทำอะไรได้บ้างในชาติที่กูเกิดมาเนี่ยเออแบบเนี้ยใช่กูจะอิมแพคกับโลกนี้ยังไงอย่างครูรุ้งอะครูชอบเรื่องจิตวิญญาณครูรู้ว่าครูไม่ได้เพิ่งเกิดมาชาตินี้ชาติแรกแน่นอนโอ้โหกูเดินทางเกิดมายาวนานมากเอ๊ะแล้วของเก่าที่กูสร้างที่กูทำมาเนี่ยอันนี้พูดกูนี่คือพูดกับตัวเองนะคะไม่ได้พูดกับคุณนะคะอันนี้คือกำลังพูดกับตัวเองอยู่ก็ถามตัวเองว่าบุญเดิมที่กูเคยสร้างเคยทำมาหรืออะไรที่กูทำแล้วค้างคาไว้ทำให้กูต้องมาเกิดต่อวะกูทำงานอะไรงานแห่งจิตวิญญาณงานในชีวิตอะไรที่กูทำไม่เสร็จวะเนี่ยทำให้กูต้องมาลงมาเกิดผจญภัยสนุกสนานในโลกมนุษย์อีกเวียนอีกรอบหนึ่งเวียนว่ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยกูทำงานอะไรค้างของกูไว้วะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านจะพูดว่าเชื่อมต่อกับบุญเดิมนะลูกบุญเดิมลูกสร้างอะไรมาเชื่อมต่อกับบุญเดิมคุณคงเคยได้ยินคำนี้จากครูบาอาจารย์ทางธรรม
ข้าใจที่ครูพูดไหมคะคุณวาสนาบอกคำนี้ขนหัวลุกเลยกูเกิดมาทำไมครูส้มบอกลูกเคยถามคำถามนี้กับพระแต่พอเจอแม่จิตวิญญาณลูกเต็มมากเพราะเราส่งต่อกันไงว่าเพราะเราเป็นคนที่มีคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันทำไมกูต้องเจอคนคนนี้สัญญาเก่ากูบอกว่าอะไรทำไมกูต้องมาสถานที่นี้ทำไมกูต้องเกิดกับพ่อแม่คู่นี้ดิฉันตั้งคำถามแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะทำไมคนนี้ต้องเป็นพ่อฉันทำไมคนนี้ต้องเป็นแม่ฉันและทำไมฉันถึงพ่อตายตั้งแต่7เดือนทำไมชีวิตมนุษย์มันถึงไม่เท่ากันวะทำไมพ่อบ้านอื่นยังไม่ตายเลยทำไมพ่อฉันตายแล้วเนี่ยๆๆคุณเข้าใจยังไอ้คำถามแบบเนี้ยอีเด็กทั่วไปมันไม่ตั้งแต่อีเด็กเนี่ยมันตั้งมาตั้งแต่เด็กคุณเก็ทยังเราสนใจเรื่อง spiritual way หรือเราสนใจเรื่องจิตวิญญาณเราสนใจการเดินทางการมามีประสบการณ์ของดวงจิตดวงนี้ในร่างนี้ในภพชาตินี้ในเส้นทางนี้ในห้วงเวลานี้ในท้องนาทีนี้ในสังสารวัฏในห้วงวาระเวลาตอนนี้ในกระแสรอบแห่งการเกิดนี้เข้าใจไหมลูกก่อนที่มันจะไปกันใหญ่นะคะอันนี้คือแค่อธิบายนะคะอันนี้คือแค่อธิบายก่อนที่มันจะไปกันใหญ่นะคะครูเอวาเล่าต่อแล้วครูเอวาก็รู้อย่างแน่ชัดค่ะว่าความลุ่มลึกของครูในด้านเนี้ยครูจะเอามันมาใช้ยังไงและครูรู้เสมอว่า ครูต้องทำอะไรที่ครูยังไม่ได้ทำสิ่งนี้มันทำให้ครูเอวาเห็นตัวเองชัดเจนมากเพราะพูดตรงๆแบบตรงนี้เลยว่าครูเอวาวิ่งหนีวิ่งหนีมันมาตลอดแล้วมันก็วิ่งไล่ครูเอวามาตลอดติ๊ดปุณฑิยาบอกว่าชอบเรื่องจิตวิญญาณมากคนนี้ครูรู้เลยจริงคุณติ๊ดปุณฑิยาลงคอร์สทุกคอร์สของครูแล้วทุกครั้งที่เขาเจอครูในคอร์สในเรื่องของจิตวิญญาณสนามพลังงานเขาสั่นสะเทือนและครูก็รับรู้ได้คุณติ๊ดปุณฑิยาไหมคะต่อค่ะคุณชนิดาภาค่ะครูเอวาถามตัวเองมาตลอดค่ะว่าเมื่อไหร่มึงจะทำในสิ่งที่มึงไม่ได้ทำสักทีเมื่อไหร่มึงจะตัดสินใจทำสักทีมึงกลัวอะไรอยู่มึงหนีทำไมคุยว่าคุยกับตัวเองชัดเจนมากค่ะจากไลฟ์แม่วันนั้นคุยว่าคุยกับตัวเองและเผชิญหน้ากับมันชัดเจนมากๆด้วยและยอมรับตัวเองเลยด้วยว่ามึงกลัวอะไรอยู่มึงหนีทำไมและครูก็เผชิญกับมันครูรู้เลยว่าครูหนีอะไรแล้วครูก็ตัดสินใจแล้วสิ่งที่หนีคือครูหนีการสร้างคนแต่สุดท้ายก็นั่นแหละคือตัวเราหนูฟังนะสิ่งที่เราวิ่งหนีอยู่บางอย่างมันคืองานที่ค้างๆของเราที่เราทำไม่เสร็จใช่แต่มันก็ยังเวียนหลอกหลอนเราอยู่ใช่เขาเรียกว่าสัญญาเก่าสัญญาเดิมสิ่งงานเดิมความรู้เดิมความเคยชินเดิมที่จริงๆเราก็เคยทำมาแต่พอมาเกิดใหม่อีกรอบนึงกูติดสุขติดอยู่ในภาษาทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่า comfort zone comfort zone ใช่คือแบบว่าหลุมสบายหลุมสบายที่สบายมากค่ะคุยวาเป็นคนที่ขายปีกแบลิเชตขายดีมากเขาขายเก่งมากเขาถึงมีเงินสดปลูกบ้านให้กับพ่อแม่เขาได้ใช่สิ่งที่ครูเห็นสิ่งที่ครูเห็นในตัวเขาเสมอคือครูพูดกับเขาเอาคำพูดครูเลยนะเมื่อก่อนเขาชื่อครูนกชนิดาภาครูบอกนกมึงเป็นคนของมหาชนได้แล้วมึงอนุญาตตัวเองได้แล้วลูกนกนกอนุญาตตัวเองให้เป็นคนของมหาชนได้แล้วลูกหนูแม่งเก่งมากถ้าหนูปลูกบ้านให้พ่อแม่เงินสดได้หนูจนชิบหายครูรู้จักเขาตั้งแต่เขายังไม่ได้มาเป็นดีลเลอร์แบรนด์ครูค่ะ
ครูรู้จักเขาเขาคือคนลูกศิษย์ครูทางเพจที่วันดีคืนดีอินบ็อกซ์มาปรึกษาชีวิตกับครูลุงค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ลงเรียนคอร์สอะไรเลยติดตามครูรุ้งมาตั้งแต่สมัยครูรุ้งสอนเรื่อง Love and Relationship ตั้งแต่สมัยครูรุ้งเป็นครูรุ้ง Love Expert เขาเป็นลูกศิษย์ที่เพจที่ Inbox มาปรึกษาครูและเป็นคำปรึกษาที่น่าสนใจขนาดที่ว่าน่าจะย้อนกลับไปดูโปรไฟล์หน่อยสิว่าหน้าตาเป็นยังไงคุณระวังนะเวลาคุณเขียน Inbox มาหาครูรุ้งเนี่ยคำถามคุณเนี่ยนะมันดูสเปเชียลมากมากคือคุณเข้าใจป่ะคำถามมันบ่งบอกอะไรบางอย่างหรือคำถามบางคำถามครูรู้ว่าถ้าเขาแค่ได้คำตอบนิดเดียวชีวิตเขาแม่งจะปลดล็อกราบคาบบางคำถามมันน่าสนใจเสียจนครูต้องย้อนกลับไปดูโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเขาและครูเอวาชนิดาภาเป็นหนึ่งในคนที่ครูตอบอินบ็อกซ์เขาตอบทันทีเลยด้วยตอบทันทีวันนั้นครูไปสนามบินเตรียมบินไปซานโตรินีประเทศกรีซใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเขาอินบ็อกซ์มาถามครูครูกำลังจะขึ้นเครื่องครูไปพักที่เลาจ์ครูเปิดกล้องไลฟ์ตอบคำถามเขาอย่างหมดเปลือกทะลุกลางป้องเลยคุณเข้าใจไหมคะคุณภูวานนท์บอกวันนี้แพงมากแรงมากเข้าใจง่ายอ้าวคุณวาสนาบอกว่าชอบดูครูเอวาไลฟ์แต่งหน้าอ๋อติดตามที่จักรวาลแห่งความสวยนะคะทุกคนอ๋อคุณวาสนาเป็นแฟนคลับครูเอวาอยู่แล้วนะคะอ๋อเห็นไหมมีแฟนคลับลูกอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะคือสิ่งเดี๋ยวนะแม่พูดต่อค่ะแม่พูดกับเขาเลยครูลุงเนี่ยโทษนะคะถ้าเรียกแม่คือเรียกกับเขาเขาเรียกครูว่าแม่เขาเป็นลูกครูครูกับพวกเราก็ครูกับลูกศิษย์แต่บางครั้งครูลุงก็พูดรวมๆไปในไลฟ์นั่นแหละลูกบ้างแม่บ้างครูบ้างครูพูดกับเขาเลยบอกเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะอนุญาตตัวเองให้เป็นคนของมหาชนวะลูกลูกเมื่อไหร่วะลุ้นจนฉี่หนืดไปหมดแล้วเนี่ยจริงคือแม่จะพูดประโยคเนี้ยนานมากลุ้นจนฉี่หนืดไปหมดแล้วค่ะจริงเข้าใจไหมคะคุณคือแม่ลุ้นคือแบบนั่งกั้นฉี่นานมากลุ้นมากไปฉี่ที่แบบหืมหนืดมากคือมันจะอธิบายไงว่าลุ้นจนตัวโก่งตัวเกรงแล้วค่ะที่รักใช่เข้าใจไหมจนวันก่อนคือคุณก็จะแบบเวลาคนที่แบบเก่งเยอะๆอ่ะก็ติดคอมฟอร์ตโซนไงขายปลีกโคตรเก่งใช่คือมันเอาตัวเองสบายแล้วรอดแล้วใช่กูก็ไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นเยอะใช่โถหนูครูก็ต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นใช่ไม่งั้นป่านนี้ครูก็อยู่หน้าเพจ5ปีไม่ได้ใช่ค่ะแล้วมันต้องคิดระดับว่าเฮ้ยถ้าสิ่งที่ชีวิตกูมันผ่านมาปลดล็อกมาจนมันสำเร็จแบบนี้ได้อะจนกูไม่มีอะไรอะกูตัวเปล่าเล่าเปื่อยอะติดลบเป็นศูนย์อะจนกูสร้างตัวได้แบบเนี้ยเฮ้ยมันจะเห็นแก่ตัวเกินไปป่าววะที่กูจะเก็บไว้คนเดียวใช่คุณเข้าใจไหมครูบอกเขาอะเฮ้ยถ้าสิ่งที่ลูกมีเอวาลูกเอามาสอนคนใช่ค่ะแล้วคนลืมตาอ้าปากได้เหมือนลูกใช่ชีวิตเขาดีเหมือนลูกเฮ้ยลูกจะมีความสุขขนาดไหนใช่จักรวาลจะติดหนี้ลูกขนาดไหนเมื่อไหร่ลูกจะทำสิ่งนี้สักทีวะวงเล็บวะดังๆด้วยแล้วแม่ก็พูดกับครูเอวามาตั้งนานมากๆใช่ค่ะฉี่หนืดเลยค่ะลูกอินทูออนค่ะคุณอินทูออนดิฉันฉี่หนืดเลยค่ะลุ้นจนฉี่หนืดโอ้โหเป็นเกือบปีแล้วค่ะที่แม่บอกครูเอวาแบบนี้แต่ครูเอวายังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแบบอย่างมากๆเลยค่ะและไลฟ์วันนั้นของแม่เป็นวันที่ครูเอวาตัดสินใจที่ขนาดที่ว่าไลฟ์เนี้ยค่ะไลฟ์ที่โหดเหี้ยมมากเนี้ยค่ะใช่หมายถึงว่า
ดิฉันนี่โหดเหี้ยมกับตัวเองมากตบโต๊ะไปหลายทีมากคุยว่าสั่นทั้งตัวเลยค่ะจากการที่ดูไลฟ์นี้ของแม่ใช่สั่นไปทั้งตัวแล้วมันทำให้เราเห็นค่ะมึงกลัวอะไรอยู่วะครูไอวาพูดกับตัวเองหน้ากระจกแบบนี้เอายังแล้วครูไอวาก็เห็นตัวเองชัดมากจ้องตากับตัวเองเห็นอีคนขี้กลัวเห็นอีคนที่มันเคยเจ็บจากการสร้างทีมนะคะแล้วก็หายไปเคยเจ็บเคยกลัววันนี้ครูไอวาสบตาตัวเองชัดเจนมากแล้วครูไอวาก็ด่ามันไปด่าอีคนขี้กลัวด่าอีคนที่มันเคยเจ็บแล้วก็จำอยู่นั่นแหละไม่เอามีดที่แทงข้างหลังอะออกจากหลังสักทีก็คิดว่ามีดมันอยู่ข้างหลังก็คิดอยู่นั่นแหละกลับไปเห็นมีดแทงอยู่ข้างหลังจนไลฟ์แม่วันนั้นเป็นวันที่ครูไอวามองตัวเองเข้าไปในกระจกกูเนี่ยคือคนขายดีกูขายโคตรดีเลยชีวิตกูจากกูไม่เคยมีอะไรทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีมากข้าวทุกจานที่กินลิเชตจ่ายงวดบ้านลิเชตจ่ายรถลิเชตจ่ายค่าเทอมลูกลิเชตจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างลิเชตจ่ายแม้แต่เงินที่พาพ่อแม่ไปหาหมอลิเชตก็จ่ายและคำถามคือแล้วมึงจะได้อยู่คนเดียวเหรอใช่วิชาความรู้ที่เขามีจะไม่สร้างคนต่อเหรอมันคือวิชาขายดีแล้วครูไอวัดตัดสินใจหลังจากที่ดูไลฟ์แม่วันนั้นเลยว่าถ้ากูไม่ส่งต่อคนเสียของกว่ามึงจะคิดได้อันนี้คือแบบว่าพูดในใจคนเดียวกว่ามึงจะคิดได้อันนี้คือคุณลุงคุยกับตัวเองเงียบๆคนเดียวนะคะแต่ว่าก็ส่งกระแสนี้ไปถึงเขาแต่วันนั้นเป็นวันที่ครูเอวาตัดสินใจเลยค่ะทุกคนครูเอวาตัดสินใจเลยว่าทุกอย่างที่ครูเอวามีทุกความรู้ทุกวิชาขายดีที่ครูเอวามีครูเอวาพร้อมที่จะส่งต่อให้กับทุกคนน่ะวิชานี้มันคือวิชาขายดีเปลี่ยนชีวิตน่ะสำหรับทุกคนนะลูกที่ฟังไลฟ์นี้อยู่ครูอยากจะบอกว่าเวลาที่คุณได้รับได้มีได้เป็นได้ชีวิตดีๆแล้วคุณไม่ส่งต่อระวังนะจะโดนลิฟคืนหมดเลยระวังนะเรื่องนี้มีจริงไม่ได้มาขู่คุณด้วยครูเองก็เคยประสบกับสภาวะที่พอเราติดสบายเรามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะครูก็ไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์แล้วครูก็รู้สึกว่ากูสอนมาเยอะแล้วกูสอนมาตั้ง5ปีแล้วกูสอนมาเยอะมากแล้วเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนชีวิตมันต้องเปลี่ยนกันได้แล้วนะจนกูเปลี่ยนชีวิตไปถึงไหนต่อไหนแล้วอะไรกันเนี่ยแล้วครูก็เหมือนกับบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะพักบ้างนะอันนี้ครูต้องบอกตามตรงนะคะจริงๆครูเคยไลฟ์มาแล้วไลฟ์นึงว่าพวกเราอยากฟังต่อไหมเนี่ยมัน5 ทุ่มแล้วพวกเราอยากฟังต่อไหมใครอยากฟังต่อก็ฟังแล้วกันนะลูกแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะจริงๆครูเคยไลฟ์ไว้เมื่อปีที่แล้วว่าครูเสร็จกิจทางโลกแหละหมายถึงเป้าหมายโลกเนี่ยครูเสร็จกิจแล้วแล้วครูก็สอนให้เราทุกคนน่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่จะไม่ได้ต้องไล่ล่าความรวยหรือไล่ล่าความสำเร็จไปตลอดชีวิตนั่นไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงครูตั้งเป้าหมายว่าอะไรครูต้องการอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ในหัวครูอ่ะครูเห็นภาพหมดแล้วเนี่ยมันถึงเป็นที่มา
ที่ครูซื้อบ้านหลังนี้อาณาจักร4ไร่เนี่ยบ้านเหมือนในละครบ้านเหมือนในละครช่อง3อย่างเงี้ยที่มีบันไดวนบ้าน4ไร่มีแชนเดเลียร์เต็มบ้านครูตั้งเป้าไว้มันก็เสร็จแล้วครูตั้งเป้าว่าจะมีแคชเงินสดๆหลักกี่ร้อยล้านครูก็ตั้งเป้าไว้มันก็เสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยบางทีที่เราเสร็จเป้าหมายของเราแล้วพอเรานึกว่าเราจะหยุดพักหรือติดสุขคุณรู้ไหมคะครูเคยจูนกับจักรวาลได้จูนกับพ่อจักรวาลแล้วแต่คุณจะเรียกนะครูก็เรียกของครูแบบครูมีความสุขครูก็จูนกับพ่อได้มีปัญญาตื่นรู้หลั่งไหลมาไม่รู้จักจบจากสิ้นอยากรู้อะไรก็รู้อยากเห็นอะไรก็เห็นอยากเข้าใจอะไรก็จะทำให้เราได้เจอคำตอบทั้งที่จูนมาหรือทั้งที่เป็นบางทีก็ส่งมาเป็นเรื่องราวหรือว่าส่งมาเป็นคำบอกเล่าจากปากใครบางคนที่มาหาเราที่บ้านเพื่อจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังซึ่งเป็นเรื่องที่เราอธิษฐานจิตว่าเราต้องการจะรู้ต้องการจะเห็นเวลาเรามีคำถามอะไรที่เราต้องการจะได้คำตอบที่ชัดเจนบางครั้งก็มาในรูปแบบของการบอกผ่านออกจากปากใครบางคนเป็นสารส่งมาบางครั้งก็จูนตรงมาถึงเราคอร์สออนไลน์หลายๆคอร์สของครูรุ้งที่ครูรุ้งสอนพวกเราบางครั้งครูก็จูนแล้วมันก็บางเรื่องครูก็รู้หรือได้ยินพร้อมๆกับเราเหมือนกันนะคะอันนี้คือพูดความจริงทุกประการแล้วและไม่ใช่ครูคนเดียวนะคะที่ทำได้อาจารย์บดิตก็ทำได้ลูกศิษย์ครูหลายๆคนก็ทำได้ครูบาอาจารย์ครูท่านก็สอนให้เราทำวิธีนี้ให้เราต่อท่อตรงจูนเลยครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมของครูก็ทำวิธีนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่คุณรู้ไหมคะวันที่ครูเดี๋ยวเราพักก็ได้พักสักหน่อยคุณรู้ไหมคะไอ้สิ่งที่เราเคยเชื่อมกับพลังวิเศษบางอย่างได้มันติดๆดับๆโว้ยมันหายไปโว้ยงงเฮ้ยพูดภาษาอธิบายเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ทางโลกก็คืออะไรความเก่งในตัวคุณนะคะเอาเวอร์ชันแบบภาษาทางโลกมนุษย์เขาจะได้เข้าใจได้นะคะมนุษย์แบบว่าทั่วไปเนี่ยนะคะบางคนไม่ได้มาสายกดแรงดึงดูดโดยตรงอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยบางคนไม่ได้มาสายจิตวิญญาณโดยตรงก็อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยเต็มเลยหลายคนเลยอธิบายคืออะไรที่คุณเก่งอะไรที่คุณช่ำชองเชี่ยวชาญถนัดวันหนึ่งคุณหยุดทำมันหยุดพักชั่วคราววางมือหรือร้างลาไปนานๆคุณจะฝืดค่ะสนิมจะเกาะค่ะคุณเข้าใจเลยใช่ไหมคะพูดแบบนี้คุณเข้าใจใช่ไหมคะพลังวิเศษในตัวคุณแม่งเหมือนหายไปไหนวะความช่ำชองเชี่ยวชาญรู้รอบขอบชิดทั้งหมดของกูหรือพูดเป็นภาษาทางโลกอีกที่ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่คุณหยุดไม่ได้แปลว่าคุณอยู่กับที่นะคะคุณแม่งถอยหลังค่ะเข้าใจยังคะอันนี้คือพูดอันนี้คือแปลเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แม่เก่งไหมสวยมากค่ะแม่สวยมากนี่ค่ะเข้าใจไหมคะอันนี้ครูพูดแบบเป็นภาษาสมองที่สมองคุณจะไม่ต่อต้านถ้าครูพูดพกเพ้อของครูก็ครูเป็นแบบนั้นครูก็สื่อสารตรงกับคุณแบบนั้นแต่พอแปลเป็นภาษาสมองสมองคุณเริ่มเข้าใจมากขึ้นเลยใช่ไหมคะภาษาศัพท์ทั่วไปก็คือวันที่คุณหยุดคุณไม่ได้อยู่กับที่นะคะมึงถอยหลังค่ะลูกมึงถอยหลังเข้าคลองแล้วไม่ได้นับว่าคนอื่นวิ่งแซงหน้าไปนะช
ีวิตมึงจะถดถอยถอยหลังตกต่ำลงกว่าที่เคยมีเคยเป็นค่ะใช่น่ากลัวมากนะคะที่รักครูเตือนไว้เลยค่ะเข้าใจไหมลูกจริงครูเห็นลูกศิษย์ครูที่เคยแบบผงาดเก่งของเสื่อมนะลูกนะโอ้นี่แพงมากแม่งเอายังเอาขึ้นไม่ได้เลยนะหนูโอ้โหแล้วครูเห็นคาตาครูแม่งแบบเชดน่ากลัวมากจริงๆแล้วครูบอกชนิดาภาอ่ะพีคมากคลั่งมากแทบอยากจะถอดกะโหลกออกที่ทำไมไม่คิดจะเอาจริงสักทีเออออฟออฟเอาจริงสักทีดีวะออฟออฟสิทธิ์ครูลุงปะวะเห็นอยู่ในไลฟ์ครูมาตลอดเลยเอาจริงสักทีดีวะออฟอะไรกระแตกระแตบอกมหัศจรรย์มากที่เจอไลฟ์นี้กระแตถ้ามันจะมหัศจรรย์กว่านะลูกถ้าลูกอ่ะไปดูไลฟ์ที่แล้วของแม่ที่เนี่ยใช่เปิดกะโหลกครูนกชนิดาภาเปิดกะโหลกเปลี่ยนพลังงานไปดูกันหน่อยลูกที่สุดพีคในพีคแพงในแพงเนี่ยลูกตู่บอกเคาะสนิมแทบไม่ทันค่ะแม่จริงค่ะของเสื่อมพิมพิสาบอกเห็นไหมลูกนกบอกเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไปให้ไกลไปให้ถึงใช่ค่ะคุณสุมาลีหยุดเท่ากับเดินถอยหลังดิวบอกแพงมากใช่ดิววันนี้ที่แม่กับครูเอวาพูดเนี่ยวันนี้แพงนะเว้ยใช่แล้วครูบอกเอวาว่าลูกโคตรแม่งขายดีอ่ะลูกแม่งมีวิชาไลฟ์สดหน้ากล้องเชื่อไหมคะเขาเคยเป็นครูรับเชิญในคอร์สของครูลุงด้วยค่ะใช่ค่ะครูให้เขามาเป็นปรมาจารย์ด้านการสอนไลฟ์สดค่ะใช่ค่ะคุณเขาไลฟ์สดแต่งหน้าเขาไลฟ์สดขายของเขาขายปีกโอ้ใช่กำไรเขา500,000นะคุณต่อเดือนนะหนูขายดีมากแล้วครูบอกเขาว่าที่ครูเชียร์เขาว่าเอวามึงต้องสอนคนนะลูกเพราะอะไรเพราะครูรู้กฎวันนึงถ้าคุณไม่เอามาสอนคนไม่เอามาสร้างคนต่อมันหายได้นะมันวิบัติได้นะลูกสมบัติเนี่ยมันวิบัติได้นะลูกแล้วครูรู้เห็นคาตามาหลายคนมากที่มันเสื่อมถอยลงเรื่อยๆจะเคยมีเคยเป็นเคยได้เยอะๆนี่มันเหลืออีร้อยอีลิบลงเรื่อยๆนะโลกใบนี้ถ้าคุณไม่สร้างคนให้เขาได้ผลลัพธ์แบบคุณหรือว่าคุณไม่แบบให้ประโยชน์ถ่ายของที่มีจากตัวคุณออกไปให้โลกเนี่ยเขาลิบคืนนะคุณนะใช่คุณมันน่ากลัวระดับนี้นะคุณออยลี่จิติมาบอกอยากอินบ็อกซ์ส่วนตัวจังเลยค่ะออยลี่มีธุระอะไรส่วนตัวกับครูลุงหรือเปล่าคะถ้ามีก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวได้นะคะ พี่จุ๋มคิดถึงมาก I miss you เข้าใจปะไอ้นี่มันมีของมากคือถ้าพูดกันแบบแม่ลูกเลยกูรู้ว่ามึงมีแล้วกูไม่อยากเห็นลูกกูสมบัติวิบัติลูกต้องเอามาแล้วแม่บอกให้เขาทำเพจแบบมึงต้องเป็นเลื่อนระดับเป็นคนของมหาชนได้แล้วนี่ถ้าไม่ทำจะเขกะโหลกใช่โชคดีไลฟ์วันนั้นเขาตัดสินใจคาไลฟ์เลยใช่ค่ะครูบอกแล้วลูกนับกี่ที5 4 3 2 1ไม่นับ แม่หนูจะบอกว่าแม่บอกว่า5 4 3 2 1แต่ครูเอวาก็หนีมานานแล้วว่าจะนับทำไมจริงๆเลยค่ะทุกคนหนีมานานมากจริงๆจนรู้สึกว่ากูจะเผชิญหน้ากับมันแล้วไม่ได้แบบแล้วไม่ได้แบบไม่ได้เผชิญแบบก้าวร้าวด้วยนะคะแค่เห็นตัวเองชัดมากเผชิญชนิดที่ว่าอีคนขี้กลัวมันออกไปอย่างง่ายๆด้วยชุดคำสั่งที่มันชัดเจนมากๆว่าฉันจะใช้ชีวิตและจิตวิญญาณของฉันในการสร้างคนในการรับใช้คนกูเนี่ยแหละจะเอาชีวิตกูเข้าแลกกูจะทำให้สุดชีวิตสุดความสามารถของกูเนี่ยกฎชลดบอกเหมือนครูเอวาเลยค่ะกลัวไปเองทุกคนกลัวแล้วก็มีอดีต
บ้าบ้าบอมาหลอกหลอนที่ครูพูดไงกูละเบื่อพวกมึงเหลือเกินนะคะหมายถึงพูดกับลูกตัวเองอะนะคะครูบอกครูพูดไปในไลฟ์ที่แล้วว่าฉันอยากจะเห็นหน้าพวกเธอจำได้ไหมที่ครูพูดอะครูไม่อยากเห็นความล้มเหลวในตัวลูกศิษย์ครูครูอยากเห็นความสำเร็จในตัวพวกเราครูอยากวางใจได้เสียทีว่าในวันที่ครูไม่อยู่ลูกศิษย์ครูจะอยู่ได้และไม่ใช่อยู่ได้แค่ตัวคนเดียวเขาจะต้องพาคนอื่นรอดด้วยเข้าใจไหมคะเวลาที่เรารอดนะคะทุกคนมันตัวครูเอวาเองมนพัฒน์บอกจำได้ค่ะแม่อีฟบอกจำได้ค่ะตื่นรู้ค่ะแม่ออยลี่บอกอยากได้วิธีรวยคุณติดต่อครูนกชนิดาพาไปค่ะนะคะที่ Facebook ครูเอวานะคะ KRU แล้วก็เวนวัก AWA ลูกพิมพ์มาสิแม่ได้ปักหมุดพิมพ์มานะคะติดบอกว่าจำครูเอวาเดย์หนึ่งได้แล้วดูวันนี้ครูเอวาเติบโตยิ่งใหญ่และสวยมากเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดจริงๆนะคะครูเนี่ยได้รับสารมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าครูเนี่ยต้องออกมาเปิดคอร์สสอนคนสร้างตัวตนอีกครั้งหนึ่งคือครูเคยสอนไปเมื่อปีที่แล้วปีครึ่งแล้วนะคะแล้วครูก็มีความรู้สึกว่าคือลูกศิษย์นั่นแหละอินบ็อกซ์มาเองเต็มไปหมดเลยมาขอลงเมนทอร์โปรแกรมมาขอลงโคชชิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะครูก็ได้รับสารแล้วครูรู้แล้วว่าจูนแล้วว่าใกล้ละมันใกล้ละครูไม่ได้เปิดคอร์สมานานมากปีหนึ่งครูเปิดคอร์สแค่ครั้งสองครั้งนะคะจนครูคิดแล้วว่าหรือกูจะต้องสอนลูกศิษย์กูให้เขาเอาของที่มีในตัวเขาออกมาสร้างประโยชน์ให้กับโลกและสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาเองด้วยคือเราเห็นลูกศิษย์เราแม่งขี้กลัวขี้ขาดทำไม่เป็นเอาสักตั้งดีวะกูจะเอากับลูกศิษย์กูอีกสักตั้งดีวะคือครูต้องบอกก่อนนะคะว่าครูไม่ได้ต้องไขว่คว้าอะไรเรื่องเงินหรือทรัพย์สมบัติแล้วครูเสร็จกิจภารกิจที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ครู achieve ครูได้รับหมดแล้ววัตถุต่างๆที่ครูตั้งเป้าหมายในชีวิตครูครูตั้งไว้หลักร้อยล้านหลายร้อยล้านมันเสร็จละบางคนอาจจะบอกอุ้ยครูลุงแคชหรือเงินสดหลักร้อยล้านไม่ได้เยอะเลยต้องพันล้านแล้วแต่คุณค่ะแต่ครูตั้งเป้าของครูแล้วพอถึงแล้วครูจะได้รู้ว่าชีวิตครูหลังจากนี้ไปกำไรชีวิตครูแล้วครูเคยสอนลูกศิษย์นะสอนพวกคุณนี่แหละไลฟ์เมื่อปีที่แล้วมันเด้งขึ้นมาครูสอนว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายให้เสร็จนะไม่ใช่อะไรก็ได้ที่เราคุยกันวันนี้ใช่คุณต้องมีเป้าหมายที่แม่งโคตรชัดเจนเพราะอะไรไม่อย่างนั้นคุณแม่งจะตะติ้งหน่งคุณแม่งจะหวานเย็นคุณแม่งจะลดไฟถีบจักคุณแม่งจะแบบเรื่อยๆอะไรก็ได้ไม่ต้องรีบสุดท้ายพ่อแม่คุณแม่งตายแล้วอะท่านแก่ลงทุกวันสุดท้ายลูกคุณแม่งโตแล้วอะโตเป็นเด็กที่คุณแม่งแบบโหกูน่าจะทำได้ดีกว่านี้กูน่าจะส่งลูกกูเรียนได้ดีกว่านี้เออมึงช้าไงแต่ถ้าคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเขาจะรีบ achieve มันเขาจะรีบแบบคว้าเป้าหมายแม่งให้เสร็จๆจบๆไปหลายคนมีปัญหาตั้งเป้าหมายไม่ชัดครูลุงพอเป้าหมายชัดและกำหนดชัดด้วยทุกอย่างเสร็จปับเสร็จหมดแล้วแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันยังทำให้เราขับเคลื่อนอยู่ก็ต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนนะคะครูขอบคุณจากหัวใจขอบคุณลูกด้วยเอวาครูขอบคุณลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะเพราะครูเห็นคุณอยากเอาดีกับชีวิตคุณมันเลยสะเทือนมาขับเคลื่อนครูเ
้าหมายกูเสร็จแล้วแต่เป้าหมายลูกศิษย์กูยังไม่เสร็จครูขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่คุณแบบตั้งเป้าขอบคุณที่คุณยังแบบมีความหวังที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตของคุณจนมันสะเทือนมาถึงครูและขอบคุณคุณที่เชื่อมั่นว่าเออครูรุ้งจะชี้ทางให้ฉันได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มันคอยขับเคลื่อนครูรุ้งว่าลมหายใจมึงยังมีประโยชน์มันมีบางครั้งที่บางทีเราเสร็จกิจแล้วนกเขาจะเสร็จภารกิจเป้าหมายในชีวิตใช่ค่ะมันผ่อนมือใช่แต่เพราะมีพวกคุณน่ะเพราะมีลูกศิษย์อิสรีตั้งเป้าจะปลูกบ้าน30ล้านใกล้บ้านแม่เอายังไม่เสร็จเออมันทำให้เรารู้ว่าเอาเราต้องอยู่เคียงข้างเขานะเพราะเราอยากไปขึ้นบ้านใหม่เขาอยากเฉลิมฉลองกับเขาเข้าใจปะเจ้านายตี้มีความฝันอีกเยอะครูนายตี้เจ้าของแบรนด์อุ๊บส์เขาต้องเป็นผู้หญิงที่มีแคชหรือเงินสด100 ล้านเขามีความฝันว่าเขาอยากจะมีทำธุรกิจอะไรบางอย่างกับครูลุงนะเขาตั้งเป้าไว้เอาเป้าหมายมันมาสะเทือนใจเราเว้ยลูกศิษย์ยังไม่เสร็จเราก็หยุดไม่ได้เหมือนกันต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะโคตรขอบคุณเลยคุณเนี่ยแหละเชื้อเพลิงชั้นยอดที่ทำให้ครูออกมานั่งไลฟ์กระแทกกระทันตบโต๊ะก็พวกคุณเนี่ยแหละก็เจ้านี่นี่แหละอุ๊ยลูกก็เจ้านี่นี่แหละด้วย1คนที่เราอยากให้เขาแบบพุ่งทะยานอ่ะคือมึงเก่งเหลือเกินมึงช่วยสร้างคนให้กูดูหน่อยได้ไหมใช่แล้วก็จะบอกว่าวันเนี้ยคุยว่าพร้อมที่จะรับใช้คนพร้อมที่จะสร้างคนพร้อมด้วยตรงนี้ไม่เกี่ยวกับใครด้วยเป็นวันที่คุยว่าตัดสินใจด้วยตัวเองเลยแจ้งเกิดตัวเองเลยในไลฟ์นั้นกูนี่แหละจะแจ้งเกิดตัวเองตัดสายสะดือตัวเองเลยตัดสินใจโดยที่ไม่รอใครเลยฉันจะสร้างคนฉันจะรับใช้คนพ่อคุยวันรู้แน่ชัดมากๆว่าถ้าคนหนึ่งตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนและเมื่อไหร่ที่หนึ่งคนปลดล็อกคนในครอบครัวเขาปลดล็อกหมดเลยเหมือนที่ครูเอวาปลดล็อกตัวเองได้พ่อแม่ลูกทุกคนในครอบครัวครูเอวาสบายมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากและมีแต่ความภูมิใจใช่วันนี้ครูเอวาถึงบอกว่ากูหนีตัวเองมานานแล้วและพี่อิสรีบอกรักครูเอวารักครูอิสรีค่ะรักมากเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าอยากจะมีกำไรเดือนละ 300,000 500,000 หรือมีกำไรเดือนละ 100,000 แบบครูเอวาใช่ค่ะเอวาเขาสร้างตัวเองเมื่อก่อนเขาทำงานประจำนะเงินเดือน 20,000 ทำงานประจำมา10ปีเออ 20,000 เงินเดือน 20,000 เริ่มต้นขายลิเชตด้วยการเปิดบินดรอปชิปวันนี้ครูเอวาเป็นซูเปอร์ดีลเลอร์และเป็นแกรนด์ดีลเลอร์ติดบริษัทเจสิก้าคิดดูว่าวิชาขายดีแบบเนี้ยวิชาไลฟ์วิชามีวิชาเสน่ห์หน้ากล้องวิชาแบบไลฟ์ขายของวิชาดูแลลูกค้าเขามีอะไรในตัวเยอะมากใช่และถ้าวันนี้คุณอยากสร้างเงินอยากสร้างความสำเร็จถูกจริตกับเขาก็ติดต่อไปหาเขาได้เนี่ยครูปักหมุดไว้แล้วครูเอวาชนิดาภาถ้าใจคุณมันจูนขึ้นกับเขาแล้วคุณอยากจะแบบมีรายได้ด้วยใช่อนุญาตให้เขาเป็นโค้ชให้คุณใช่ค่ะอนุญาตให้เขาเป็นแม่ทีมนำพาคุณประสบความสำเร็จได้เลยคุยว่าจะบอกคนนี้ครูการันตีนะคะว่าเก่งแล้วหัวใจเขาเนี่ยโคตรซื่อสัตย์และจริงใจกับคนเลยคุณคบคนคนนี้เขาจะไม่วันเหยียบย่ำยีทำลายน้ำใจคุณคนคนนี้จะไม่มีวันหักหลังคุณเขาซื่อสัตย์และเขาให้คุณค่ากับความรักและความสัมพันธ์โอเคไหมคะและความสำเร็จในโลกออนไลน์ตอนนี้มันง่ายมากอะทุกคน มันง่ายชนิดที่ว่าครูเอวากลับไปมองชีวิตตัวเอง2ปีที่ผ่านมาครูเอวาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหน้าตาขนาดนี้ฉันเปลี่ยนไปมากมาไกลมากเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกคนนึงได้ไปเที่ยวยุโรปได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์อินเดียเนปาลอีก3ใบ
เขาไปเที่ยวกับครูมาหลายทริปมากแล้วค่ะชีวิตเส้นทางความสำเร็จมันมาไกลมากเหลือเกินหนูรู้สึกสัมผัสความบ้านๆแต่ลุ่มลึกเหมือนหนูค่ะคุณกวยเซียนบอกลูกเอารูปสมัยก่อนลูกเนี่ยคนที่มีบ้านในโทรศัพท์ เดี๋ยวคนเขาไม่เชื่อว่าไอ้บ้านนอกบ้านจริงเหรอตอนนี้มึงสวยขนาดนี้คุณคะเขาก็เดินทางของเขามาไกลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณดูเขานะครูเอวาเก่งมากๆจริงๆครูอิสรีคอนเฟิร์มนะคะเพิ่งมาเจอครูยังไม่ถึงเดือนแต่สั่นสะเทือนน้ำตาไหลมาเจอตอนที่มีปัญหาทางกำลังมีปัญหาอยู่พบทางออกโอเคครูเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพี่มอนพัดนะคุณพี่มอนพัดครูเป็นกำลังใจให้นะคะนี่ค่ะโค้ชอุ๋มบอกว่าไม่มีวันหักหลังคุณซื่อสัตย์และให้คุณค่ากับความสัมพันธ์อันนี้อุ๋มแม่นิยามตัวนกแบบนั้นนกเป็นคนที่ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่กว่าจะตัดใครสักคนออกจากชีวิตนี่มึงก็แทบปางตายก่อนพี่ลีพี่ไลเออคือล่ำไหลคนแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันโอเคไหมลูกโอเคไหมนะเออแต่นิยามของเขาถ้าถามครูรุ้งเขาเป็นคนแบบนั้นซื่อสัตย์ให้คุณค่ากับความสัมพันธ์บางครั้งชีวิตเราอะเราก็อยากอยู่กับคนที่เรารู้ว่าเขาจะไม่มีวันทำร้ายเราอะมันสบายใจแล้วมันก็อบอุ่นใจอันนั้นคือคุณสมบัติหลักในตัวเขาเลยแหละนะคะเห็นครูเอวาครั้งแรกคอสทำบุญสร้างร้านแรกอ๋อของครูใช่ไหมที่ครูเปิดตั้งนานแล้วเนาะอันไหนลูกเห็นแล้วไอเลยเห็นรูปทุกคนพร้อมจะดูเขา before ไหมคะอ้าวโอ้ยแม่มันจะมาโอ้ยอะไรล่ะเธอต้องเปิดเผยส่องไปจ้ะเร็วๆจ้ะนะคะนี่คือคุณคะนี่คือครูเอวาตอนที่ทำงานประจำอยู่โรงงานค่ะเขาทำงานเป็นสิวมากนะเขาทำงานโรงงานคุณเป็นอะไรนะ HR เหรอเป็น HR ค่ะเป็น HR อยู่โรงงานนะคะนี่นะคะโอ้ตอนนี้คิดว่าตัวเองสวยมากนี่ค่ะคุณนี่คืออดูตของเขาค่ะก่อนที่จะมารู้จักดิฉันอันนี้ละกันและเข้าคลาสและชุบตัวในอ่างทองคำค่ะตื่นรู้เรียนทุกคลาสคลาสไหนที่เขามาซุปเปอร์ VIP ได้เขามาค่ะอ่ะพอแล้วค่ะกลับหน้ามาค่ะพอแล้วค่ะน่ากลัวตอนนั้นเป็นสีกันหน้าเพราะยังไม่ได้ใส่เจสสิก้านะคะทุกคนเดี๋ยวครูจะบอกอะไรอีกอย่างนึงนะลูกพูดสิเรื่องออร่าจิตวิญญาณนะพูดสิแป๊บนึงค่ะแม่หนูหาไมค์ก่อนนั่นแหละ พูดสิโอเคในวันที่คุยว่าตัดคุณติ๊ดปุณธิยาบอกคุณพระ ทุกคน คุยว่าจะบอกว่าในวันที่คุยว่าตัดสินใจค่ะขออนุญาตแม่เลยเอา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 ละในวันที่คุยว่าตัดสินใจกับตัวเองอะค่ะทุกคนคุยว่าส่องกระจกแล้วมองหน้าตัวเองชัดมากครูเห็นจิตผู้ชนะตัวเองชัดมากและครูรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพการสร้างคนภาพการเห็นคนที่เข้ามาแล้วสำเร็จอะไรชัดเจนมากและครูตัดสินใจในวันนั้นเลยว่ากูจะแจ้งเกิดตัวกูเองโดยที่กูไม่รอใครทั้งสิ้นตัดสินใจเลยจิตผู้ชนะมันบังเกิดปรากฏในวันนั้นเวลานั้นทันทีสนามพลังงานมันเปลี่ยนทันทีวันที่ฟังไลฟ์แม่วันที่ฟังไลฟ์แม่เมื่อ2วันที่แล้วค่ะทุกคนครูบอกกับตัวเองเลยมีประโยคนึงที่แม่พูดว่าออร่าจากจิตวิญญาณดวงนี้แหละที่โลกจะต้องเห็นแต่ครูเอวาบอกกับตัวเองว่าออร่าจากจิตวิญญาณของกูนี่แหละที่จะสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลคุยว่าบอกตัวเองแบบนี้และคำพูดนี้กลายเป็นบท affirmation ของครูในทุกเช้าที่ครูตื่นมาคือคำสั่งจิตอันชุดใหม่ของเขาเป็นคำสั่งจิตชุดใหม่ที่มันแนบจิตแนบใจครูเอวาเลยและเฮ้ยมีอันหนึ่งปลดล็อกไอเนี้ยดีนกจำได้ป่ะแม่แต่ง affirmation ครูลุงเนี่ย เขียนคำประพันธ์ affirmation ตั้งหลายปีแล้วลูกของเก่านี่แหละหลายปีมานานมากแล้วมีบท affirmation อันหนึ่งโอ้โหแม่งโคตรทรงพลังเลยลูกอยากฟังป่ะแล้วรู้ป่ะพอถึงประโยคนึงเว้ยครูเอวาแม่งสารภาพกับแม่ว่าไม่อินเขาไม่อินกับ affirmation นี้ไม่อินกับประโยคนั้นเว้ยแล้วครูเอวาเป็นคนเดียวที่สอบไม่ผ่านในวันนั้นด้วย Reborn Your Power Camp ครูแบบว่ามีสอบในแคมป์อะค่ะสอบแบบว่าMentor. สอบ
คือสอบบท affirmation น่ะถ้า affirmation ไม่ถึงระดับจิตวิญญาณคือมึงต้องพูดให้จิตวิญญาณแบบมันเป็นเนื้อเดียวกับ affirmation น่ะใช่ทุกคนเลยบอกว่าอะไรวะครูลุงมีแบบนี้ด้วยเหรอตีสี่อ่ะวันนั้น คือเขาเป็นเมนเทอร์ค่ะเขาเป็นเมนเทอร์ของครูทีนี้ถ้าเมนเทอร์เนี่ยสอบไม่ผ่านมึงจะไปโคชชิ่งใครได้วะนึกออกป่ะและบท affirmation นั้นก็คืออ่ะ อยากฟังไหมอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะอยากฟังแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะใช่วันนี้แชร์กันน้อยตั้งใจเรียนตกใจอึ้งสั่นสะเทือนเนี่ยพอเราแชร์ไปนะ Facebook มันชอบทำให้เราจัดไอ้อะไรวะลูกที่เป็นช่องเล็กๆอะจัดปาร์ตี้รับชมใช่มันจะขึ้นจัดปาร์ตี้เราต้องกดแชร์ไม่ใช่จัดปาร์ตี้รับชมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมลูกเห็นปะมันขึ้นจัดปาร์ตี้รับชมพี่แอนนี่บอกว่าตีสี่จ้าคุณผู้ชมใช่ค่ะบทนั้นค่ะแอนนี่ก็ด้วยนี่แอนนี่ก็ด้วยนี่ลูกวันนั้นมีครูอ้อมครูแอนนี่ครูซ่าครูอิสรีครูทองพูนนะคะแชร์หรือยังคะอยากอ่ะอยากนี่แชร์กันหรือยังคะลูกงามหรือไทยแชร์อีกสักรอบลูกลูกตู่แชร์อีกสักครั้งแจ็คฟังค่ะครูไนตี้บอกจ้าจำได้ดีติดจิตติดใจตีสี่เลยจ้าครูไนตี้ก็เป็นเมนเทอร์เมนเทอร์ของครูลุงทุกคนต้องสอบค่ะและถ้าคุณสอบ affirmation ไม่ผ่านคุณไม่มีสิทธิ์ออกไปเป็นเมนเทอร์ค่ะใช่คือตอนนั้นครูทำเป็น Reborn Your Power Camp โหยมันมากไม่อยากจะพูดแต่กูไม่จัดแล้วเหนื่อย อยู่บ้านสบายสบาย อยู่บ้านสบายสบายนั่งสอนผ่านไลฟ์แล้วกันนะใช่แชร์แล้วลูกจำได้ป่ะจำได้พูดเลยให้ส่งพลังฟังทุกคนตั้งใจฟังหลับตาฟังด้วยฟังค่ะวันนี้ฉันสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตจากพลังของจิตที่ยิ่งใหญ่ทุกนาทีต่อจากนี้คือการให้เกิดมาเพื่อสำเร็จใหญ่ในทุกทางวันนี้ฉันสร้างทุกความเป็นไปได้ชีวิตฉันทำได้ทุกๆอย่างความรุ่งเรืองความร่ำรวยความสำเร็จความมั่งคั่งความดีงามฉันเสกสร้างเนรมิตชีวิตเองตบดังๆ affirmation ลืมตาได้ไหมเอาที่สบายใจจากคนไกลบ้านบอกลืมตาได้ไหมลืมตาได้ค่ะครูแซวเล่นเจ๊นกมาไม่ทันแคมป์รีบอร์น affirmation นี้ลูกชอบไหมเดี๋ยวแม่ลงให้ที่หน้าเพจพรุ่งนี้เอาไหมทุกคนเอาไหมคะคนลุกเห็นไหมโอ้ยเอวาลูกพูดให้นัทถาคุณแก๊กคนลุกได้เว้ยลูกหนูพูดจากจิตหนูคืออันเนี้ยก็ระดับหนึ่งแต่ถ้ายืนพูดถ้าเขายืนพูดเพราะว่าตอนครูสอบเมนเทอร์ทุกคนยืนพูดคุณนันพัฒน์บอกน้ำตาจะไหลจะติดตามครูเอวาอีกค่ะเอานะคะเดี๋ยวครูลงให้ที่หน้าเพจทำสวยๆเป็นแผ่นให้ลงให้พวกเราเลยเอานะลูกนะเออสุดยอดไหมอีฟสุดยอดไหมนุ้ยก็ไม่ทันใช่ไหมลูกครูไนตี้บอกสะเทือนอ่ะแต่ช้าก่อนฟังนะลูกใช่พูดทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาทิพพวันทิพซี่เอานะลูกนำเตยบอกสั่นสะเทือนค่ะจะร้องไห้เตยถ้าลูกสั่นสะเทือนอ่ะลูกแม่งต้องเอาไปแล้วไปเขียนแปะไว้ที่หน้ากระจกแล้วท่องทุกวัน affirmation บทนี้คำพูดสั่งจิตอันนี้ครูลุงประพันธ์เองใช้เวลาสั้นมากเพราะมันจูนกับจักรวาลหมดเลยจำได้ไหมไม่ใช้เวลาคิดที่แคมป์ประมาณสักไม่เกิน10นาทีแป๊บเดียวใช่ค่ะสั้นมากสั้นมากแล้วออกมาแบบสละสลวยสอดคล้องแล้วแบบเนี่ยจำได้หมดเลยอ่ะแล้ววันนี้คุยวาก็มาสารภาพกับแม่ว่าโอเคเอาค่ะเดี๋ยวแม่ทำให้ทุกคนค่ะลูกค่ะเดี๋ยวครูลุงทำให้ทุกคนอ่ะครูเอวามาสารภาพกับครูว่าวันนี้เป็นวันที่คุยวามาสารภาพกับแม่ลุงว่าแม่มีอยู่ท่อนนึงอะ ที่หนูแม่งไม่อินเลยแม่บอกมีไม่อินด้วยแต่ท่อนอื่นอินหมดเพราะมันใช่มันใช่ฉันแม่เลยไหนท่อนไหน
เอาค่ะทุกคนบอกเอาโอเคงามมุทัยบอกของจองมากใช่สิของจองมากอ่ะท่อนที่บอกว่าทุกนาทีต่อจากนี้คือการให้หนูไม่อินเรื่องให้ท่อนเดียวแค่ท่อนเดียวแค่ท่อนเดียวจริงๆมันต้องแค่ไหนวะแล้วมันต้องให้แบบไหนมันต้องให้แบบไหนมันต้องให้แค่ไหนแล้วมันเป็นยังไงครูไนตี้เคยติดเรื่องนี้เหมือนกันเว้ยครูไนตี้เจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์นะคะแม่เคยพูดว่าไม่ใช่เคยพูดแต่แม่พูดเสมอว่าเราต้องรับใช้คนครูไนตี้บอกทำไมหนูต้องรับใช้คนเหรอแม่ทำไมต้องรับใช้เข้าใจไหมลูกคือไม่อินคล้ายๆกับลูกอ่ะใช่ไม่อินเรื่องการให้ทุกนาทีต่อจากนี้คือการให้ทำไมหนูทำไมต้องให้ครูไนตี้ก็ไม่อินกับการรับใช้คนแต่ลูกรู้ไหมวันที่เขาปลดล็อกเข้าใจเข้าถึงลึกซึ้งชีวิตเขาแม่งกลายเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปได้เลยใช่หนูว่าหัวใจแม่ต้องรักพวกหนูขนาดไหนคือความรักนั้นเปลี่ยนมาเป็นการรับใช้พวกหนูไลฟ์ทุกวันเลยไม่ไลฟ์ทุกวันคือไลฟ์มันตลอดเลย5ปีมาเนี้ยอัดคลิปส่งคลิปให้พวกหนูตลอดรีดเอาวิชาความสำเร็จรีดเอาวิชาสายเสกของตัวเองมีอะไรบอกหมดเนี่ยคือรับใช้กันแบบเนี้ยหนูว่ามันต้องรักคนได้ขนาดไหนไอ้หัวใจดวงเนี่ยแล้วหนูจะรู้ว่าชีวิตกูเกิดมาแม่งโคตรคุ้มค่าแล้ววันเนี้ยก็อย่างที่ครูบอกไงที่ครูบอกเฮ้ยมึงต้องออกมาเป็นมหาชนได้แล้วลูกใช่ทำไมมึงไม่อนุญาตตัวเองมึงเก่งขนาดนี้คือมึงจะเก็บความสำเร็จเก็บความรวยไว้คนเดียวหรือว่าเอวาใช่แล้วเขาบอกหนูเข้าใจเลยแม่หนูถึงไม่อินกับประโยค affirmation ประโยคนี้ไงแต่วันนี้วันที่เขา allow ใช่อนุญาตตัวเองเขาแม่งโคตรอินอ่ะใช่ท่องอีกทีได้ไหมลูกเอาอีกไหมคะทุกคนเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมเอา affirmation อีกรอบไหมคำว่าให้ทุกนาทีฟังแล้วน้ำตาคลอน้ำตาไหลคุณออนอุมาบอกเนี่ยพวกคุณหลายคนเนี่ยลูกศิษย์ครูลุงอะคุณมีของนะแล้วจริงๆคุณก็อยากให้อยากแบ่งปันคนด้วยอ่ะลูกท่องอีกทีนึง วันนี้ฉันสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตจากพลังของจิตที่ยิ่งใหญ่ทุกนาทีต่อจากนี้คือการให้เกิดมาเพื่อสำเร็จใหญ่ในทุกทางวันนี้ฉันสร้างทุกความเป็นไปได้ชีวิตฉันทำได้ทุกอย่างความรุ่งเรืองความร่ำรวยความสำเร็จความมั่งคั่งความดีงามฉันเสกสร้างเนรมิตชีวิตเองสุดยอดมีคนแซวแม่เว้ยโค้ชวันแซวบอกว่าครูลุงต้องรักทุกคนมากรักลูกศิษย์มากเพราะต้องแต่งหน้าทำผมมาสอนใช้เวลามากจ้าโค้ชวันใช่วันนี้แต่งหน้าทำผมเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่รักจริงเนี่ยมันจะมาแต่งหน้าทำผมมาสอนมันต้องใช้เวลามากจะวันแซวโคตรวันนะคะอ่ะนี่แหละเราก็อยู่กันเหมือนบ้านเหมือนครอบครัวที่มันอยู่กันมานานแล้วบางคนอยู่กันมาตั้ง5ปีบางคน4ปี3ปี2ปี1ปีบางคนเพิ่งเข้ามา6เดือน3เดือนแต่พอเข้ามาแล้วทำไมมันรู้สึกอินวะทำไมรู้สึกโดนวะทำไมมันรู้สึกว่าแบบมันคือคำตอบที่รอคอยมานานวะทำไมรู้สึกตรงนี้มันแบบมันเข้าอกเข้าใจมันถึงใจแล้วมันก็ปลดล็อกออกจากใจไปทั้งหมดเลยว่ะการมาเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่วันนี้คุณมาเจอครูรุ้งกับครูเอวาก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่เอาละค่ะวันนี้เราจะต้องจบไลฟ์นี้กันได้แล้วเพราะเดี๋ยวครูเอวาจะต้องขับรถกลับฮะแม่เฮ้ยแม่1ชั่วโมง44นาที
นานมากฮะไปเถอะลูกลูกต้องกลับชลบุรีอีกแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะก็ต้องไปนอนท่านผู้ชมงงใช่ป่ะแม่ก็งงแม่ก็งงเหมือนกันเว้ยเวลาเร็วมากเร็วมากเร็วจริงๆแล้วพวกคุณก็อยู่กับพวกเราเกือบ2ชั่วโมงใช่โอเคโอเคพรุ่งนี้แม่จะรีบทำ affirmation ให้แล้วก็ลงให้ภายในวันจันทร์สวยๆเลยมีอีกหลาย affirmation เลยเอาไหมต้องแจกกันหน่อยแล้วว่ามีอีกหลาย affirmation เลยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเอาเมนทอร์ของดิฉันทั้งหมดมายืนเข้าแถวและ affirmation ให้พวกคุณฟังเอาไหมแม่มันจะสั่นสะเทือนขนาดโอ้แม่ว่าแม่งสั่นสะเทือนออนไลน์เลยว่ะคุณรู้เปล่าว่าเราฝึกกันแบบไหนหนักหน่วงมากคุณเอาเปล่าคุณรู้เปล่าว่าเมนทอร์ครูแต่ละคนเนี่ยที่แม่งออกมาเป็นผู้นำที่ดูแบบทรงพลังบ้าๆบอๆเนี่ยเฮ้ยมันของจริงนะเว้ยจริงเอาเปล่าคุณอยากแบบมีสักไลฟ์นึงไหมเอาเมนเทอร์จริงมาแอฟเฟอร์เมชันให้พวกคุณดูเอาไหมอ่ะเฮ้ยเอวาแต่ถ้าเกิดว่าแม่งไม่สั่นสะเทือนแล้วไม่ผ่านนี่ก็คืออายเขานะเว้ยไม่มีแม่มั่นใจจริงๆเมนเทอร์ของเราอยู่ในนี้เยอะมากใช่เมนเทอร์เมนเทอร์เยอะเมนเทอร์อยู่ตรงนี้หลายคนด้วยเอาเปล่าก็คือเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยลงบท affirmation ให้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านัดเมนเทอร์มายืน affirmation ใช่ใส่กล้องให้พวกคุณเลยเอาเปล่าเอาไหมอ่ะหรือว่าไปสอนในกลุ่มปิดดีวะเอาเฉพาะคนที่อยากเรียนสั่นสะเทือนแน่ไลฟ์หน้าเพจเลยเหรอวะเอาเหรอคือถ้าพวกเราใส่เต็มสูบอะออนไลน์สะเทือนนะเว้ยเอาในกลุ่มดีกว่าเปล่าเอาในกลุ่มลับดีเปล่าเอาไงดีวะเดี๋ยวเราตกลงกันก่อนดีกว่าโอเคโอ้สั่งสะเทือนแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราตกลงอีกทีดีกว่าเพราะว่ามันเคี่ยวได้แบบมันเคี่ยวกำได้แบบเออแอนนี่บอกแค่คิดก็สั่นสะเทือนแล้วคุณทัศนีบอกอยากเป็นเหมือนครูรุ้งครูเอวาค่ะเอ้าใครอยากขายออนไลน์ใครอยากเริ่มต้นก้าวขาเข้ามาใครอยากไลฟ์สดเป็นใครอยากขายของออนไลน์เป็นใครอยากทำมาหากินใครอยากหาเงินใครอยากรวยใครอยากปลดหนี้ติดต่อเอวาไปทักมาที่ Facebook ครูเอวาต้นแบบของการปลดหนี้คือผู้หญิงคนนี้ค่ะก่อนมาเจอครูลุงเป็นหนี้ 900,000 ค่ะบ้านไม่มีจะอยู่ค่ะคนนี้ค่ะต้นแบบของคนปลดหนี้ค่ะเริ่มต้นจากเงินทุนไม่เยอะค่ะเริ่มต้นจากเงินทุนแค่หลัก 2,800 บาทลิปสติกลิเชตสีแท่งเอาละค่ะอยากปลดหนี้นี่คือต้นแบบของคนปลดหนี้ค่ะทักมาที่ Facebook ครูเอวานะคะหรือเพจครูเอวาก็ได้นะคะเพจครูเอวาเป็นภาษาไทยนะคะนี่ครูไนตี้เขาบอกว่าหน้าเพจไปเลยค่ะมหาชนจะให้ Facebook ส่วนตัวไปทำไมคะทักมาที่เพจครูเอวานะคะเพจครูเอวาเขียนว่าครูเอวานะคะภาษาไทยง่ายๆเลยค่ะครูเอวาชนิดาภาทักมาที่เพจครูเอวาได้เลยค่ะทุกคนค่ะครูเอวาพร้อมที่จะดูแลทุกคนแล้วก็สอนการขายสอนวิชาขายดีทั้งหมดเพราะว่าวิชานี้มันเป็นวิชาที่ขายดีจริงๆทุกคน1คนปลดล็อกนะ คนในครอบครัวคุณแม่งปลดล็อกหมดเลยอะจริงๆชีวิตครูเอวาสัมผัสมาแล้วถึงรู้ว่าฉันพร้อมที่จะส่งต่อวิชาเนี้ยให้กับคนน่ะและวิชาขายดีเนี้ยมันง่ายมากขายออนไลน์มันง่ายเขาเป็นตัวอย่างของการปลดหนี้เพราะเขาเป็นติดหนี้ 900,000 แล้วเขาเริ่มต้นจากคนที่ทุนน้อยมาจากคนที่ทำงานโรงงานเป็น HR เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลโรงงานได้เงินเดือน 20,000 ใช่สร้างตัวยังไงอะไปเที่ยวยุโรปกับแม่ทุกปีอะใช่อังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสสิงคโปร์อินเดียเนปาลไปเที่ยวไหนมาด้วยกันอีกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์โอ้นะคะไปทุกที่แม่ไปออนอุมาบอกว่าคืนนี้มีความสุขคุณปฏิวัติบอกรับรู้ถึงพลังงานเลยติดต่อเขาไปได้นะคะค่ะเพจเขาก็ชื่อเขาเลยครูเอวาชนิดาภาใช่ค่ะขอบคุณครูบัวพิมพ์ให้แล้วงั้นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะหนูทักยังไงคะชนารัตน์บอกหนูทักยังไงคะเขาจะทักยังไงอ่ะก็เนี่ยชนารัตน์เขาบอกว่าหนูทักยังไงคะทักครูเอวาไปที่เพจเลยค่ะเพจครูเอวาชนิดาภาค่ะนะคะให้ไลน์แอดไปด้วยเลยให้ไลน์ไปเลยเบางคนทักไม่เป็นอ่ะนกลูกต้องให้ทุกช่องทางอ่ะเดี๋ยวพิมพ์ไลน์แอด จ่าซ่าแม่จะกินน้ำเยอะแม่พูดมากซ่าอัดคลิป
ไลฟ์โคชชิ่งพูดมากแม่ดูสิต้องรักษาเสียงหน่อยเนาะแต่ครูบอกก่อนนะคะไม่ใช่คนเป็นหนี้ทุกคนจะเอาตัวรอดอย่างครูเอวาได้เขาเป็นคนจริงด้วยฟังครูให้ดีนะไม่ใช่คนไม่มีทุนหรือไม่ใช่คนทุนน้อยทุกคนนะคะมันต้องเป็นคนที่พร้อมด้วยคือกูจริงด้วยคนนี้คนจริงนะคะบางคนมาแบบว่าปลดเป็นหนี้อยากรวยแต่มึงไม่มีพลังชีวิตเลยก็ไม่ใช่จะรอดแบบครูเอวาทุกคนนะคะคำเตือนค่ะปลดอ่านคำเตือนนะคะก่อนดื่มทุกครั้งใช่โอเคไหมคะอ่าลูกพิมพ์ไปยังเนี่ยพิมพ์มาแล้วค่ะแม่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะแม่เลื่อนจะให้ครูเอวาเขาพาลูกมาเจอแม่ที่สัมมนาสดแม่ก็ได้นะคะครุ้งจัดสัมมนาสดวันที่1ธันวาคมนะจ๊ะล่าสุดเลยค่ะล่าสุดเลยอ่ะใช่ไหนอ่ะไหนอ่ะล่าสุดของลูกอ่ะยังไม่ขึ้นมันดีเลย์แน่เลยใช่ค่ะมันดีเลย์แน่เลยต้องใช้ใจขนาดไหนคะที่มานั่งตรงนี้ได้คุณกวยเซียนจริงคือเขาก็เจรไนตัวเขาเลยอ่ะเอ้ามันยังไม่ขึ้นเลยเธอเห็นป่ะลูกมันยังไม่ขึ้นมันดีเลย์ป่ะส่งไปเยอะมากเหรอส่งไปแล้วเหรอใช่ค่ะเยอะมากเอาเพลงก็จบแล้วเอาเพลงก็จบแล้วฉันยังหาปักหมุดไม่เจอเลยลูกมันไม่ขึ้นน่ะอ๋อโอเคมันดีเลย์อ่ะเนี่ยค่ะติดต่อเขาให้ LINE แอดเขาให้ลิงก์ LINE แอดเขาให้ทุกอย่างเขาไว้แล้วไปติดต่อเองแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ